เมื่อแม่มดอยากใช้ชีวิตที่สุดแสนจะธรรมดาเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้สล็อตมูวี่ขอเสนอเรื่อง Flying Witch ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเปิดเรื่องมาที่สาวน้อยที่กำลังออกเดินทางไปที่แห่งหนึ่งและเธอคนนี้มาพร้อมกับแมวดำแสนน่ารักชื่อว่าเจ้าจิโตสาวหัวดำที่ทุกคนเห็นกันอยู่เธอไม่ใช่คนธรรมดาแต่เธอเป็นแม่มดที่แสนจะธรรมดาในที่สุดเธอก็มาถึงที่หมายพอลงจากรถสิ่งแรกที่ทำก็คือพาเจ้าจิโตไปเล่นหิมะซะงั้นจู่ๆก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินมาทักทายเธอมาคาโตนั่นน่ะคือชื่อของเธอนั่นเองคนที่มาทักทายเธอก็คือญาติของเธอที่ชื่อเคคุงเขาเดินทางออกมารับมาคาโตกลับบ้านด้วยกันซึ่งแม่มดน้อยของเราเธอกำลังย้ายถิ่นฐานกลับมาที่บ้านนอกครับเธอกับเคคุงอ่ะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยทั้งคู่ก็ดีใจมากที่ได้เจอกันอีกครั้งรวมทั้งเจ้าจีโตเองก็ด้วยและที่เคคุงอ่ะต้องมารับเธอก็มีเหตุผลอยู่เพราะมาคาโตะเป็นพวกหลงทิศหลงทางเนี่ยนะซึ่งเธอก็บอกว่านั่นน่ะมันเป็นเรื่องสมัยก่อนจากนั้นน่ะเธอก็รีบเดินกลับบ้านแต่ว่าพูดยังไม่ทันขาดคำอ่ะนั่นมันก็คนละทางที่จะใช้กลับบ้านเลยนะสิและแล้ววันก็เดินมาถึงบ้านจนได้มาคาโตะก็รีบเข้าไปทักทายจีนาซึแต่ดูเหมือนเธอจะจำไม่ได้นะสิแต่นั่นน่ะมันก็ตั้งแต่ตอนเธอเด็กๆแล้วเธอก็เลยจำไม่ได้ก็เลยทักไปว่าเป็นแฟนของพี่ชายหรอจีนาซึก็ยังคงจำเจ้าจีโตะที่โดดเข้ามาหาเธอไม่ได้ด้วยเหมือนกันเพราะเธอเจอครั้งสุดท้ายอ่ะก็ตอน3ขวบนู่นแหละเคก็เลยพูดหยอกน้องสาวตัวเองว่าคนนี้คือแม่ของเธอต่างหากล่ะจีนัสสื่อก็เชื่อแล้วก็รีบวิ่งมากอดแล้วก็เรียกว่าคุณแม่นั่นไงโดนหลอกเข้าซะแล้วพอปล่อยมุกเสร็จก็เข้าโหมดจริงจังกันเลยเคก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาโคโตะที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพวกเราอีกคนน่ะจะมาอาศัยอยู่ในบ้านนี้ด้วยกันจากนั้นเคก็พามาโคโตะมายังห้องนอนของเธอซึ่งก็มีพัสดุเต็มห้องไปหมดเลยนั่นน่ะก็คือของที่เธอส่งมาก่อนหน้านี้นั่นเองครับส่วนจีน่าสื่อที่แอบมาฟังมาคาโตะกับเจ้าเหมียวคุยกันน่ะก็เริ่มรู้สึกแปลกๆกับมาคาโตะเข้าซะแล้วเธอรีบลงไปหลังเอาที่นอนไปให้เซนแล้วก็มาถามพี่ชายว่ามาคาโตะจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ก็น่าจะอยู่จนลืมตาอ้าปากได้ละมั้งจีน่าสื่อก็ฟ้องเลยว่าจริงๆอ่ะเธอคิดว่ามาคาโตะเนี่ยเป็นคนแปลกๆนะอย่างเมื่อกี้อ่ะก็คุยกับเจ้าแมวด้วยล่ะพูดยังไม่ทันจบมาคาโตะก็ลงมาเพื่อจะกินข้าวแต่ก็โดนจีน่าสื่อหลบหน้าเข้าซะแล้วมาคาโตะก็ถามเคคุงว่าแถวนี้มีร้านสะดวกซื้อไหมเขาก็บอกว่าถ้าพวกโฮมเซ็นเตอร์ก็พอมีอยู่นะแต่เพราะมันน่ะค่อนข้างไกลเลยทีเดียวถ้าเดินไปก็20นาทีเพราะงั้นน่ะเธอต้องหลงแน่ๆเคก็เลยให้จีน่าเสือไปนำทางให้แต่ดูเหมือนน้องตัวเล็กไม่ค่อยอยากจะไปก็เลยบอกว่าถ้าซื้อโดนัทที่อยู่แถวนั้นให้แล้วก็จะพาไปก็ได้นะพูดจบก็โดนเคคุงดูเอาซะเลยมาคาโตะก็บอกไม่เป็นไรให้ฉันน่ะเลี้ยงเธอระหว่างทางที่ไปซื้อของมาคาโตะกับจีน่าสึก็เดินคุยเล่นกันไปดูเหมือนว่าแม่มดน้อยของเราจะเริ่มชอบบรรยากาศของเมืองนี้เข้าซะแล้วน้องตัวเล็กก็ถามว่าเธอมาจากที่ไหนซึ่งที่มาคาโตะจากมาก็คือโยโกฮาม่านั่นเองครับเดินคุยกันไปคุยกันมาแป๊บแป๊บก็มาถึงแล้วพอมาถึงมาคาโตะก็บอกว่าเพื่อที่จะไม่ให้เป็นเด็กหลงทางก็อย่าคาดสายตากันเด็กขาดเลยนะแล้วทั้งสองก็ช้อปปิ้งกันอย่างเพลิดเพลินเลยจากนั้นทั้งคู่ก็ไปซื้อโดนัทด้วยกันทั้งของพวกเธอเองแล้วก็ของพี่ชายด้วยระหว่างทางกลับบ้านมาคาโตะก็เจอสิ่งที่ตามหามันน่ะก็คือไม้กวาดนั่นเองเพราะมันน่ะเป็นของคู่ใจของแม่มดพอเธอลองตรวจสอบดูว่าแข็งแรงดีแล้วเธอแค่ขี่ไม้กวาดนั้นซะเลยตัดภาพมาทางเคคุงกันบ้างเพื่อนสาวที่รู้ว่ามีญาติมาค้างด้วยก็ถามว่าเป็นผู้ชายหรอเขาก็บอกว่าเปล่าเป็นผู้หญิงอายุเท่ากันเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักนะเพื่อนสาวก็ถามว่าคนนั้นน่ะเป็นคนยังไงอ๋อก็แปลกๆแล้วก็ลึกลับหน่อยๆพูดยังไม่ทันจบมาคาโตะกับจีน่าเสือก็ขี่ไม้กวาดมาหาเคพอเพื่อนสาวเห็นน่ะก็อึ้งไปด้วยคนจีน่าสือก็ตื่นเต้นสุดๆเลยที่ขึ้นไปบนท้องฟ้าได้แล้วดูเหมือนเธอจะชอบใจมากๆครับมาคาโตะเห็นเพื่อนสาวที่อยู่กับเคคุงก็เลยทำความรู้จักกันเคบอกว่าเพื่อนคนนี้ชื่อนาโอเป็นลูกสาวร้านขายเหล้าของที่นี่และยังเป็นเพื่อนร่วมชั้นตั้งแต่ม.ต้นด้วยส่วนนาโอที่กำลังอึ้งอยู่ก็ขยี้ตาเลยไม่เชื่อว่าเธอคนนี้จะเป็นแม่มดวันต่อมาก็ได้เวลาไปโรงเรียนของมาคาโตะกันแล้วครับซึ่งเธอก็ไม่ได้ขี่แม่กวาดไปเรียนกันหรอกนะมาคาโตะพอไปถึงก็เห็นนาโอเธอก็เลยรีบเข้าไปทักแต่ดันเรียกชื่อว่าเป็นนาโนซะงั้นเลยนาโอที่พอเห็นหน้ามาคาโตะก็ตกใจกับเรื่องเมื่อวานอยู่มาคาโตะก็เลยบอกกับนาโอว่าถ้าไม่นับเรื่องที่เป็นแม่มดตัวเธอเองก็เป็นเด็กสาวธรรมดาเหมือนนาโนนั่นแหละ
พราะงั้นน่ะถ้าไม่รังเกียจกันแล้วก็มาสนิทสนมกันเอาไว้เถอะนะพอนาโอที่แบบนั้นน่ะก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะชื่อฉันก็คือนาโอตั้งหากไม่ใช่นาโนมาคาโตะก็เขินเลยระหว่างไปเรียนคาบถัดไปที่โรงยิมนาโอก็ถามมาคาโตะว่าแล้วเป็นไงมาไงอ่ะถึงได้ไปอยู่บ้านเคล่าเธอก็เลยเล่าให้ฟังว่าเดิมทีโลกของแม่โมน่ะมีประเพณีดั้งเดิมที่ว่าพออายุครบ15ปีแล้วก็จะถือว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเพราะงั้นน่ะก็เลยออกจากบ้านมาเพื่ออยู่ด้วยตัวเองแต่ว่าในยุคสมัยนี้ตัวตนของแม่มดยังไม่เป็นที่รับรู้ก็เลยโดนบอกให้ไปเรียนมอปลายซะก่อนแล้วก็บอกอีกว่าไปพักบ้านญาติก็จะหายห่วงด้วยมาคาโตะก็ยังบอกอีกว่าแถวโทฮากุก็มีแม่มดอยู่เยอะเพราะธรรมชาติดีพร้อมสำหรับฝึกเวทมนต์นาโอก็เลยสงสัยว่าถ้ามีแม่มดอยู่เยอะขนาดนั้นไม่ใช่ว่าแม่มดปิดตัวตนเป็นความลับไม่ใช่หรอมาคาโตะก็บอกว่านั่นสินะจะรู้กันน่ะก็เฉพาะครอบครัวและเครือญาติหลังเลิกเรียนเคคุงก็ได้ฝากมาคาโตะให้กลับบ้านพร้อมนาโอเพราะตัวเขาเองมีธุระต่อครับระหว่างทางกลับบ้านมาคาโตะก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างในพุ่มหญ้ากลิ่นที่คุ้นเคยทำให้มาคาโตะเดินเข้าไปในนั้นนาโอก็ตกใจเลยมาคาโตะบอกว่าเธอจะเข้าไปเอาของขวัญให้เรื่องที่ทำให้ตกใจเมื่อวันก่อนกับต่อจากนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะนาโอก็บอกไม่เป็นไรหรอกแต่มาคาโตะก็ไม่ฟังอ่ะแล้วก็เข้าไปเอาเจ้าสิ่งนั้นมาแล้วก็บอกว่ามันน่ะเป็นพืชที่แปลกมากนาโอต้องชอบแน่ในที่สุดมาคาโตะก็เดินฝ่าดงเข้าไปเจอพืชประหลาดนั้นจนได้เธอก็ตะโกนบอกนาโอที่รออยู่ข้างนอกว่าตอนนี้กำลังจะถอนรากได้แล้วรบกวนช่วยอุดหูทีนะเพื่อนสาวก็ทำตามแต่โดยดีอ่ะแต่ก็สงสัยว่าทำไมกันล่ะมาคาโตะพยายามดึงเจ้าสิ่งนั้นออกมาและแล้วก็ดึงออกมาจนได้มันน่ะก็ส่งเสียงหวีดร้องดังมากเลยแม้แต่นาโอที่อุดหูอยู่ก็ยังตกใจผู้คนที่อยู่เมืองนี้บางคนน่ะก็ได้ยินเสียงนี้กันด้วยพอมันหยุดร้องอ่ะมาคาโตะก็มันไม่ให้กับนาโอครับหน้าตาที่แปลกประหลาดของพืชนั้นทำให้นาโอถามว่ามันน่ะคืออะไรมาคาโตะก็บอกว่ามันน่ะคือต้นแมนเดกเป็นพืชที่หายากมากๆการที่จะเจอในที่แบบนี้ถือว่าโชคดีสุดๆเลยล่ะเธอก็ยังบอกอีกว่าปกติตอนที่ถอนรากมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมนุษย์ธรรมดาได้ยินเสียงร้องมันเข้าอ่ะก็ถึงขั้นตายได้เลยนะแถมพิษของมันน่ะก็แรงมากด้วยแต่ถ้าถอดพิษออกดีๆก็จะกลายเป็นยาหนึ่งประสงค์ได้เลยพอเธอโม้สรรพคุณเจ้าต้นแมนเด็กเสร็จก็ยื่นมันมาให้กับนาโอแต่ถ้าถามว่าอยากได้ไหมอ่ะก็ดูจากสีหน้าก็น่าจะรู้นะต่อมาก็มีชายผู้ลึกลับคนนึงอ่ะเดินท่องไปทั่วเมืองที่มาคาโตะอาศัยอยู่เขาก็เดินไปที่บ้านของมาคาโตะซึ่งเธอที่กำลังเดินกลับบ้านอยู่อ่ะก็เหมือนจะหลงทางอีกแล้วซะงั้นส่วนจีนักสื่อเองก็ถึงบ้านแล้วครับคุณแม่ก็เดินมาขอชิมพุดดิ้งที่ลูกสาวกำลังกินอยู่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะออกไปซื้อของทำข้าวเย็นสักหน่อยสักพักมาคาโตะก็กลับมาถึงบ้านจนได้เลยนะจู่ๆเธอก็นึกได้ว่าต้องเขียนไดอารี่ประจำวันก่อนที่จะลืมซะก่อนแต่กำลังจะเดินกลับห้องอ่ะก็หลงทิศอีกแล้วจะไหวไหมเนี่ยระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่ก็มีผู้ชายคนนึงมากดกริ่งที่หน้าบ้านเขาก็คือชายผู้ลึกลับคนนั้นนั่นเองพอจินัตสึเปิดประตูออกไปเห็นแล้วก็รีบปิดประตูแล้วก็ล็อกทันทีชายผู้ลึกลับคนนั้นก็พยายามเรียกจินัตสึให้มาเปิดประตูให้หน่อยแต่เธอก็ไม่ได้สนใจพอกลับมาหน้างามมาคาโตะก็ถามว่าใครมาหรอจินัตสึก็บอกว่าพวกขายหนังสือพิมพ์หน้าไม่ต้องไปสนใจหรอกคุยกันอยู่ชายผู้ลึกลับก็เดินมาทางข้างบ้านอีกแล้วเดินมาได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเขาอ่ะก็พยายามบอกจีนัสสือว่าเขาอ่ะไม่ใช่คนน่ากลัวหรอกนะช่วยเปิดหน้าต่างให้หน่อยสิแต่พอเธอไปเปิดให้แล้วเห็นหน้าเขาอีกครั้งอ่ะก็เลยบอกว่าคนอันตรายคนน่ากลัวยังไงอ่ะก็ไม่ใช่คนดีแน่ๆจีนัสสือก็พยายามจะโทรแจ้งตำรวจนะแต่มาคาโตะก็บอกให้ใจเย็นคนนั้นน่ะไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะจากนั้นมาคาโตะก็มาเปิดประตูให้ชายคนนั้นเธอทักทายเขาแล้วก็เรียกว่าผู้เยี่ยมเยือนชายคนนี้บอกว่ารู้ตัวตนผมแบบนี้แสดงว่าเป็นแม่มดของเมืองนี้สินะเธอก็บอกว่าตามนั้นเลยแล้วก็ขอโทษเรื่องที่จีนัสสือตกใจด้วยเพราะเธอเพิ่งเคยเห็นผู้เยี่ยมเยือนเป็นครั้งแรกเขาก็ไม่ได้ถือสาอะไรแล้วก็บอกว่าเขาต่างหากที่มาหาแบบไม่ได้บอกก่อนมาคาโตะอธิบายให้จีนัสสือฟังว่าคนนี้คือผู้เยี่ยมเยือนแห่งฤดูใบไม้ผลิประมาณว่าเป็นคนที่เอาฤดูหนาวไปแล้วก็เอาฤดูใบไม้ผลิเข้ามาหรือจะเรียกว่าคุณผู้ฤดูใบไม้ผลิก็ได้นะผู้เยี่ยมเยือนก็บอกว่างานที่ทำที่นี่จบลงแล้วก็เลยกำลังจะออกไปจากที่นี่แต่ก็ได้ยินว่ามีแม่มดคนใหม่ย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้ก็เลยอยากจะแวะมาทักทายแล้วก็อยากมาขอยาดีๆด้วยนะพอมาคาโตะได้ฟังคำขอก็ไปหายาดีๆที่มีมาให้ครับมาคาโตะเอาต้นแมนเด็กที่เอาพีดออกแล้วให้กับผู้เยี่ยมเยือน
ขาก็เกรงใจอ่ะแต่เธอก็บอกไม่เป็นไรมีอะไรให้ช่วยก็มาอีกได้นะก่อนที่ผู้เยี่ยมเยือนจะไปอ่ะเขาก็เลยถามว่าเด็กตัวเล็กคนนั้นน่ะเป็นแม่มดหรือเปล่าเธอก็บอกว่าไม่ใช่เขาก็บอกว่าอยากจะขอโทษที่ทำให้เด็กคนนั้นน่ะตกใจพูดจบเขาก็ฝากของไปให้จีน่าสื่อจังมันน่ะเป็นดอกไม้แสนน่ารักพอจีน่าสื่อจังได้แล้วอ่ะก็ดีใจแล้วก็ลืมความกลัวไปเลยแถมยังถามอีกว่าคนคนนั้นน่ะปีหน้าจะมาอีกใช่ไหมฤดูใบไม้ผีหน้าในวันต่อมาในขณะที่กำลังเรียนอยู่มาคาโตะที่หลับก็ตื่นขึ้นพร้อมฝันบอกล่างเธอฝันว่าเจอนาโออยู่ที่โยโกฮาม่าบ้านเกิดของเธอแถมตัวนาโอก็เปียกอยู่ด้วยนั่นน่ะก็เป็นเพราะว่าเธอว่ายน้ำมาจากอาโอโมริระหว่างที่ว่ายน้ำอยู่พอเห็นมาโคโตะก็เลยมาทักพูดจบเธอก็ขอให้นาโอดูจุดสีแดงเล็กๆที่ต้นคอให้มันเป็นตัวอักษรคันจิที่เขียนเอาไว้ว่าโชคดีสุดๆก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นมาในคาบเรียนนาโอที่นั่งอยู่ก็ได้กระดาษโพยมาจากคนข้างหลังเขาบอกว่าได้มาจากมาโคโตะอีกทีนาโอเปิดกระดาษดูว่ามันเขียนเอาไว้ว่าโชคดีสุดๆเธอก็เลยงงเลยสิพอเรื่องเรียนระหว่างกลับบ้านมาโคโตะก็เล่าเรื่องความฝันให้นาโอฟังว่าเธอบอกว่าฝันของแม่มดมักจะเป็นลางบอกเหตุในอนาคตได้นะพอนาโอได้ยินแบบนั้นน่ะก็ดีใจก็เลยถามว่าถ้างั้นน่ะก็จะโชคดีนะสิมาโคโตะบอกว่าอย่าเชื่อเรื่องนั้นมากจะดีกว่าเพราะว่าความเชื่อเรื่องฝันบอกเหตุของแม่มดน่ะมันก็นานมากแล้วเคที่เดินกับสองสาวอยู่ก็เหมือนจะเจออะไรเข้าก็เลยเรียกทั้งคู่มาดูด้วยกันซึ่งมันน่ะคือบาเคครับเป็นผักชนิดนึงที่ชอบขึ้นตามทางแถวนี้เต็มไปหมดมาคาโตะที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ดูจะตื่นเต้นสุดๆแล้วเธอก็ไม่เคยกินมันด้วยเคก็เลยเอากลับบ้านไปทำเทมปุระซะเลยส่วนนาโอะก็ช่วยเลือกดอกที่มันสวยๆเลยนะมาคาโตะก็เดินไปทางเสาไฟฟ้าที่มีบาร์เคอยู่เต็มไปหมดแต่ก็โดนเคเตือนว่าอย่าไปเอาตรงนั้นดีกว่าเธอก็เลยสงสัยว่าทำไมล่ะก็ตรงนั้นน่ะมันเป็นที่หมาชอบไปฉี่นะสิพอเก็บบาร์เคเสร็จแล้วอะเคก็เอาใส่ในกระเป๋าได้มาเต็มเลยนาโอเห็นแบบนั้นก็เลยถามว่ากระเป๋านายไม่เห็นจะมีหนังสือหรือเครื่องเขียนเลยนี่ก็ฉันเอาเก็บไว้ที่โรงเรียนหมดแล้วนะก่อนจะจากกันมาคาโตะถามนาโอว่าไม่ไปกินบาร์เคด้วยกันหรออ๋อไม่ล่ะเพราะวันนี้ฉันโชคดีแล้วไงพอกลับมาถึงบ้านเคก็เอาบาร์เคที่เต็มกระเป๋าให้คุณแม่ดูตอนแรกแม่ก็ดูจะชอบใจอยู่นะแต่พอคิดอีกทีทำไมในกระเป๋าของลูกชายมีแต่บาร์เคอยู่เต็มไปหมดได้ล่ะจีน่าสื่อที่กลับมาจากโรงเรียนพอดีก็เดินมาส่องว่าทำอะไรกันอยู่แต่พอเธอเห็นบาร์เคแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยชอบมันเอาซะเลยแค่เห็นก็ถอนใจแล้วนะเธอทำหน้าเบื่อๆแล้วบอกว่าบาร์เคเหมาะกับผู้ใหญ่ไม่เหมาะกับเด็กหรอกระหว่างที่เคกำลังทำอาหารเขาก็ดูชำนาญสุดๆจนมาคาโตะออกปากถามเลยว่าปกตินายทำอาหารเก่งหรอเขาก็บอกว่าไม่หรอกนานๆอาจจะได้ทำทีหน้าเขาก็เลยถามเธอบ้างว่าทำอาหารเป็นไหมมาคาโตะก็บอกว่าถ้าทำขนมมาก็พอได้อยู่เขาก็เลยบอกว่างั้นคราวหน้าก็มาสอนกันบ้างนะในที่สุดเทมปุระบาร์เคก็เสร็จเรียบร้อยดูแล้วก็น่าอร่อยมากจริงๆครับจีน่าสื่อก็เดินมาส่องแล้วก็ถามว่าเป็นไงไม่เป็นหมดแล้วหรือยังล่ะดูเหมือนเธอจะไม่ชอบมันจริงๆสินะเนี่ยมาคาโตะก็ตอบหน้ายิ้มย้ำเลยว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะส่วนเคก็ชวนน้องสาวมาลองชิมสักคำสิจีน่าสื่อก็เลยเดินมาดูใกล้ก็โดนพี่ชายแกล้งจับแก้มเอาไว้นี่แน่นี่แน่ส่วนมาคาโตะกำลังจะเอาเทมปุระจิ้มเกลือกินเธอแกกินมันลงไปอย่างอร่อยเลยแล้วก็บอกว่าความกรอบกับกลิ่นหอมจากสมุนไพรแล้วก็เกลือมันเข้ากันพอดีเลยนะเธอชอบใจมากๆแล้วก็อวยพรเจ้าเทมปุระบาร์เคให้เคฟังใหญ่เลยอร่อยอย่างนั้นอร่อยอย่างนี้ส่วนน้องสาวก็บ่นพึมพำว่าพี่มาโกะเป็นผู้ใหญ่แล้วเหรอเนี่ยดูเหมือนเธอจะสนิทกับมาคาโตะแล้วด้วยเพราะเธอเรียกเลยว่าพี่มาโกะตัดภาพมาที่สาวคนหนึ่งที่มีแมวคู่ใจชื่อเคนนี่พวกเธอทั้งสองกำลังอยู่ที่ทะเลทรายที่ร้อนระอุสาวคนนั้นก็ถามเจ้าเคนนี่ว่าปีนี้ปีอะไรแล้วนะซึ่งพอได้คำตอบก็รู้แล้วว่างานนี้คงเป็นปีที่เด็กคนนั้นออกจากบ้านแล้วสินะเธอก็คิดว่าจะเป็นยังไงบ้างจะตั้งใจอยู่หรือเปล่าถ้างั้นก็ไปดูกันเถอะว่าตอนนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่ส่วนทางด้านมาคาโตะเธอเข้าไปขอให้คุณลุงหรือพ่อของเคช่วยสอนเรื่องการทำเกษตรกรรมหน่อยได้ไหมเพราะเธออยากจะศึกษาเกี่ยวกับพืชมันน่ะเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกฝนของแม่มดก็เลยอยากจะขอพื้นที่บางส่วนของฟาร์มสักหน่อยพอคุณลุงได้ยินแบบนั้นก็เลยให้ไปใช้ฟาร์มที่อยู่หลังบ้านมาโคโตะก็ได้เคมาช่วยสอนการทำฟาร์มด้วยเคก็บอกว่าเขาเป็นลูกชาวนาต้องศึกษาไว้เหมือนกันจากนั้นทั้งคู่ก็ออกมาที่ฟาร์มระหว่างทางที่เดินไปมาโคโตะก็ถามถึงเรื่องการสืบทอดกิจการของครอบครัวเค
ขาบอกว่าพร้อมเป็นลูกชายคนโตก็มีคิดไว้บ้างแต่พ่อก็บอกให้ทำอะไรที่อยากทำไม่นานทั้งคู่ก็มาถึงสวนหลังบ้านแต่มาโคโตก็งงว่าไหนละสวนน่ะหญ้าเต็มไปหมดเลยเคก็เลยบอกว่าข้างหน้านี่แหละสวนเมื่อก่อนคุณยายเคยใช้อ่ะแต่พอเสียไปก็ไม่มีใครมาแตกเลยเขาก็เลยเสนอให้ถอนหญ้าออกเฉพาะตรงที่จะใช้ก็พอเพราะมันอาจจะเยอะเกินไปมาโคโตรู้แบบนั้นแล้วก็ลงมือถอนหญ้ากันเลยแต่ก็ดูเหมือนว่ามันอาจจะยากลำบากอยู่ครับจีนัสสือที่มาส่องดูว่าก็เลยอาสามาช่วยด้วยอีกคนทำกัน3คนน่ะเร็วกว่าเห็นๆแล้วก็มีเจ้าจีโตด้วยอีกตัวนึงนะส่วนทางด้านเคก็จัดการส่วนของตัวเองเสร็จพอดีก็ถึงเวลาพักได้แต่ก่อนที่จะได้พักมาโคโตก็ดันมาเจอเข้ากับนกแปลกๆเธอก็เลยชี้มันให้เคดูด้วยความตื่นเต้นเขาบอกว่ามันน่ะคือไก่ฟ้าน่ะเพราะว่าเขาอ่ะเคยเห็นจนชินแล้วก็เลยไม่ได้อะไรแต่มาโคโตเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเธอก็ทั้งตื่นเต้นน่ะเพราะมันคือไก่ฟ้าที่มาจากตำนานโมโมทาโร่เลยนะมาโคโตพยายามที่จะจับไก่ฟ้าให้ได้เธอก็วิ่งไล่จับไปมาแต่ก็ยังจับไม่ได้อยู่ดีเคก็แซวว่ามาโคโตกำลังวิ่งพรวนดินอยู่นะสิเจ้าเหมียวก็พยายามจะจับไก่ฟ้าให้ได้เหมือนกันด้วยสายตาที่ว่องไวของมันนั้นก็จับไม่ได้เหมือนกันนะสิพอหมดเวลาพักผ่อนก็ได้เวลากลับไปทำสวนกันต่อแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือการโรยปูนขาวแล้วก็เอาปุ๋ยลงพื้นจากนั้นนะก็ใช้จอบผสมมันลงไปโดยทำรอบเดียวให้เสร็จเลยแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มปล่อยไว้สัก 1-2 สัปดาห์มาโคโตสงสัยว่าปลูกตอนนี้ไม่ได้เลยหรอแต่เคก้าอธิบายว่าต้องรอจนกว่าปูนขาวกับปุ๋ยจะกลมกลืนกับดินซะก่อนจีนัสสือก็ถามว่าแล้วเราจะปลูกอะไรกันดีล่ะมาโคโตก็คิดอยู่สักพักใหญ่เลยตอนนี้ก็ฤดูใบไม้ผลิก็ต้องปลูกผักของฤดูร้อนสินะพูดจบคุณพ่อก็เดินมาพอดีเคก็เลยถามพ่อว่าดินเป็นยังไงบ้างพ่อก็บอกว่าดีเลยนะเคก็บอกอีกว่าถ้ามีอะไรก็ถามพ่อได้ตลอดเลยมาโคโตก็เลยถามทันทีเลยว่าได้ยินมาว่ามีผักที่ห้ามปลูกรวมกับผักอื่นอยู่มันมีจริงไหมคุณพ่อกำลังจะตอบคำถามก็หันไปเจอไก่ฟ้าเข้าพอดีแล้วพ่อก็ตื่นเต้นที่เห็นมันก็เลยบอกว่าจะไปจับมันมาให้มาโคโตให้ได้แต่มันน่ะก็บินหนีไปอีกแล้วทางด้านจินัสสือที่กำลังรดน้ำดอกไม้อยู่ก็มีคนเดินเข้ามาทักทายแล้วก็ดันเป็นคนแปลกๆอีกแล้วนี่สิสาวแปลกหน้าที่ดูคุ้นๆน่ะก็คือสาวที่อยู่กลางทะเลทรายนั่นเองเธอก็ทักทายจินัสสือว่าโตขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็ถามหาเธอคนนั้นน่ะว่าอยู่หรือเปล่าจีนัสสือก็สงสัยว่ามันน่ะหมายถึงใครกันล่ะสาวแปลกหน้าก็เลยบอกว่ามาโคโตะไงจีนัสสือก็เลยบอกไปว่าเธอยังไม่กลับบ้านสาวแปลกหน้าก็เลยถามถึงคุณแม่พอได้คำตอบมาว่าคุณแม่อยู่ก็เลยเดินเข้าไปนั่งรอในบ้านซะเลยเคกับมาโคโตะที่กลับมาบ้านพร้อมกันน่ะก็มาถึงบ้านพอดีทั้งคู่กำลังคุยกันเรื่องเทศกาลซากุระซึ่งเขาอยากจะชวนเธอไปงานเทศกาลในวันพรุ่งนี้มาโคโตะก็เลยถามว่าจะไปวันธรรมดาหรอทำไมไม่รอไปวันหยุดล่ะเขาก็เลยบอกว่าวันอยู่ด่านนักท่องเที่ยวเยอะมันน่ะจะเที่ยวไม่สนุกเอาหน้ามาโคโตะก็ตื่นเต้นน่ะที่จะได้ไปงานเทศกาลซากุระมากเพราะไปครั้งสุดท้ายก็ตอนชั้นประถมนู่นเลยตอนที่เธอถอดรองเท้าอยู่นั้นน่ะก็หันไปเจอเจ้าเหมียวอีกตัวสวัสดีคุณเคนนี่พอตั้งสติได้ก็เอ๊คุณเคนนี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยซึ่งสาวแปลกหน้าคนนั้นน่ะก็คือพี่สาวของมาโคโตะนั่นเองเป็นแม่มดเหมือนกันครับมาโคโตะก็แปลกใจมากเลยที่พี่สาวแวะมาหาพอเจอหน้าก็เลยถามว่ามาทำอะไรที่นี่พี่ก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรหรอกแค่คิดถึงน้องสาวที่น่ารักก็เลยแวะมาดูสักหน่อยจีน่าสื่อก็เลยถามว่าพี่สาวก็เป็นแม่มดใช่ไหมมาโคโตะก็บอกว่าใช่แล้วล่ะแล้วเธอก็ยังเป็นคนดังของโลกแม่มดด้วยนะในหมู่แม่โมดก็ถูกยกให้เป็นสุดยอดอัจฉริยะเลยเคก็ถามพี่สาวว่าตอนนี้ก็ยังออกเดินทางเรื่อยเปื่อยอยู่หรอเธอก็ตอบว่าใช่แล้วตอนนี้ก็อยู่แถวๆแอฟริกานู่นแหละพอพี่สาวพูดจบก็นึกขึ้นได้ว่ามีของฝากจากแอฟริกามาให้อย่างแรกก็คือผลโกโก้ที่ได้มาจากกาน่าสามารถเอาไปทำช็อกโกแลตได้นะต่อไปก็เป็นหินเหลือมาจากประเทศบาลีถ้าทุบแตกก็จะสามารถเอามาทำเป็นอาหารได้ต่อไปก็เป็นน้ำมันอะไรสักอย่างจากลิบยามาป่าเคแต่ชิ้นนี้ก็ยังไม่รู้ว่าไปทำอะไรได้บ้างนะพี่สาวคนสวยก็ชิ้นสุดท้ายออกมามันน่ะก็คือกาแฟดิบสำหรับนานาจังคุณแม่ของเคนั่นเองครับพอได้ของฝากกันครบทุกคนแล้วเคก็พาจีน่าเสือออกไปปล่อยให้สองพี่น้องอยู่ด้วยกันพี่สาวก็ถามมาโคโตะว่าได้ยินมาว่าตั้งแต่ออกจากบ้านมาเนี่ยเธอยังไม่ได้ใช้เวทมนต์เลยหรอน้องสาวก็อ้ำอ้ำอึ้งๆว่าพี่รู้ได้ไงนั่นก็เพราะว่าเจ้าจีโตแอบไปฟ้องว่าทำได้แค่ขี่เมฆหวานแล้วบินบ้างล่ะ
แถมยังแค่ครั้งเดียวอีกด้วยเป็นเรื่องจริงหรอมาโคโตะก็ปฏิเสธไม่ได้อ่ะก็เลยยอมรับเต็มๆแต่พี่สาวก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอบอกว่ามาโคโตะไม่ได้เป็นแม่มดเหมือนกับตัวเองสักหน่อยแล้วแม่มดน่ะก็ไม่ได้ใช้เวทมนต์ด้วยนะเพราะงั้นน่ะก็จำเป็นต้องเรียนและท่องเวทมนต์จำเป็นเอาไว้บ้างถ้าไม่ใช้เลยพลังอาจจะอ่อนแอลงก็ได้ถึงจะเป็นเวทมนต์พื้นฐานก็ใช้ไปเธอพี่สาวก็บอกว่าจะสอนเวทมนต์ง่ายๆให้อย่างนึงจากนั้นทั้งคู่ก็ไปลองด้วยกันจีน่าสึจังก็เป็นคนอาสาพาไปยังสถานที่ที่จะใช้ลองเวทมนต์กันแล้วทั้ง3คนน่ะก็นั่งล้อมกองไฟพี่สาวบอกว่าเวทมนต์นี้เป็นพื้นฐานสำหรับแม่มดเลยนะจากนั้นน่ะเธอก็เริ่มแสดงเวทมนต์ให้ดูเธอขอเส้นผมจากจีน่าสื่อ2เส้นจากนั้นก็เอามันใส่ซองกระดาษเขียนคาถาที่ซองแล้วก็เผามันลงไปในกองไฟจากนั้นน่ะก็รอให้มันถูกเผาจนกลายเป็นขี้เถ้าโดยเวทมนต์นี้จะใช้แค่เส้นผมผู้หญิงสีดำเท่านั้นเธอก็เลยใช้เส้นผมของตัวเองไม่ได้พอถูกเผาเสร็จก็เทน้ำลงไปดับไฟจากนั้นก็จะมีควันลอยขึ้นมาพี่สาวก็บอกให้จีน่าสื่อยกแขนขึ้นทันใดนั่นเองอ่ะก็มีอีกาบินมาหาครับเธอบอกว่าเวทมนต์นี้เป็นคาถาเรียกอีกาตามธรรมชาติพอผู้มันเห็นควันนี้ก็จะบินมาหาเลยโดยในสมัยก่อนของสงครามอ่ะแม่มดก็ใช้ผู้อีกานี่แหละในการสอนแนมศัตรูเนี่ยนะพอที่มาจบก็ได้เวลาที่มาโคโตะจะลองทำบ้างแต่เธอถามว่าใช้เส้นผมของตัวเธอเองได้ไหมพี่สาวก็บอกว่าได้สิถ้าเป็นสีดำแล้วก็ได้หมดเลยจากนั้นมาโคโตะก็ทำตามวิธีที่พี่สาวทำให้ดูครบทุกอย่างแต่พอราดน้ำลงดับไฟเท่านั้นแหละควันมันก็กลายเป็นสีดำขนาดใหญ่ซะงั้นเลยแล้วอีกาก็มาบินอยู่บนท้องฟ้าเต็มไปหมดพี่สาวก็บอกว่าคงเป็นเพราะเส้นผมของเธอเป็นแม่มดละมั้งนะเฮ้อพอสอนเวทมนต์พื้นฐานให้เสร็จแล้วคาถาหนึ่งพี่สาวก็เดินไปวาดวงแหวนเวทมนต์ที่พื้นแล้วเธอก็บอกลามาคาโตะให้โชคดีกับการฝึกฝนนะแล้วก็บอกลาจีน่าสื่อด้วยเธอบอกว่าเดี๋ยวจะมาเที่ยวหาไม่พอพูดจบก็ว้ามหายไปเฉยเลยในวันต่อมาทั้ง3ก็ออกมาเดินเล่นด้วยกันมาโคโตะบอกว่าต้นซากุระเนี่ยสวยจังเลยนะจีน่าสื่อพูดต่อว่าแต่พี่มาโกะสวยกว่าเยอะเลยจริงๆแล้วว่าทั้ง3คนกำลังจะไปเทศกาลชมซากุระด้วยกันครับมาโคโตะก็บอกว่าไม่มีคนจริงๆด้วยนะเคบอกว่าการที่ได้มาก่อนช่วงวันหยุดเนี่ยเป็นสิทธิพิเศษของคนท้องถิ่นเลยส่วนจีน่าสื่อจางไงก็รู้สึกว่าเธอจะชอบเทศกาลนี้เอามากๆเธอบอกกับมาโคโตะว่าพร้อมจะได้กินคาราเมลแอปเปิ้ลแล้วก็ทาโกยากิด้วยมาโคโตะก็ขำออกมานิดหน่อยก่อนจะพูดว่าจีน่าสื่อเป็นคนชอบกินมากกว่าดูดอกไม้อีกสินะเธอก็เลยบอกว่าถ้าดอกไม้มันกินได้ก็ดีสิเคก็แบบจะตะกะเกินไปแล้วทั้ง3คนน่ะก็เดินข้ามสะพานมาเห็นวิวของปราสาทฮิโรซากิเป็นฉากที่สวยงามมากมาโคโตะก็เลยชวนทุกคนน่ะมาถ่ายรูปด้วยกันเคก็เลยอาสาจะเป็นคนถ่ายให้นะมาโคโตะก็เลยบอกว่าลองให้ใครสักคนน่ะมาช่วยถ่ายรูปให้ดีกว่านะระหว่างนั้นเคก็เลยหันไปเจอคุณยายคนนึงที่กำลังจูงน้องหมาเดินเล่นแถวนั้นพอดีคุณยายก็ถ่ายให้ด้วยความเต็มใจแต่ภาพที่ได้ปราสาทมันดันโดนบังแล้วก็เบลอซะด้วยนี่สิแต่คุณยายถ่ายเป็นน่ะก็เก่งแล้วล่ะนะเคเนี่ยก็โมว่านี่คือเงินที่พอพูดว่าจะไปงานเทศกาลแม่ก็ให้มาเลยแหละและเพื่อเป็นการขอบคุณน่ะที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานอย่างหนักเราอ่ะมาใช้มันไม่ให้สูญเปล่ากันเถอะงั้นน่ะก็เริ่มจากไปหาอะไรที่อยากกินกันก่อนเลยมาโคโตะก็ถามถึงของที่จีน่าซืออยากกินแล้วทั้ง3คนน่ะก็เลยไปซื้อของที่ว่าจนครบเลยครับพอทั้ง3คนกินอิ่มแล้วเคก็ถามว่าเราจะไปทำอะไรกันต่อดีล่ะน้องสาวก็บอกว่าอยากไปลองเสียงดวงแบบไอ้ที่ดึงเชือกน่ะเคก็เหมือนจะไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่าเชือกนั้นน่ะมันต้องไม่ติดกับที่ถูกรางวัลแน่นอนอยู่แล้วระหว่างที่2พี่น้องกำลังเถียงกันมาโคโตะก็ไปสนใจที่บ้านผีสิงแล้วก็ชวน2พี่น้องไปล่าท้าผีกันดีกว่าเคดินแบบนั้นน่ะก็รีบพูดเลยไปเสียงดวงกันเถอะไอ้ที่ดึงเชือกน่ะก็คือดูก็รู้เลยว่ากลัวผีชัดๆมาโคโตะก็ไม่ยอมแล้วก็ไปลากตัวเคให้ไปเล่นด้วยกันซะเลยโดยมีน้องสาวเป็นผู้ร่วมขบวนการแล้วทั้ง3คนน่ะก็เล่นจนเสร็จจีน่าสื่อบอกว่าเป็นเพราะพี่มาโคโตะหลงทางนั่นแหละก็เลยทำให้สนุกกว่าเดิมอีกระหว่างที่ทั้ง3คนน่ะกำลังจะกลับบ้านก็ไปเจอกับซุ้มดูดวงเข้าพอดีคุณหมอดูกำลังบ่นอันสัตว์เลี้ยงของเธอว่าไม่มีคนเลยสินะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเป้าหมายของฉันน่ะไม่ใช่ลูกค้าอยู่แล้วจู่ๆก็มีเจ้าหมีที่ไหนไม่รู้ว่ามาดูดวงนั่นน่ะก็คือจีน่าสื่อจังนั่นเอง
เธอมาแกล้งหมอดูซะงั้นเคก็รีบเข้ามาขอโทษใหญ่เลยพี่ชายก็บอกว่าสงสัยเธอแค่อยากจะอวดที่ได้รางวัลจากเกมเสียงดวงมานะครับมาโคโตะที่เห็นว่าซุ้มนี้เป็นซุ้มดูดวงก็รู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีเธอก็ขอให้หมอดูช่วยทำนายดวงชะตาให้ก่อนที่หมอดูจะทำการทำนายเธอก็ให้มาโคโตะเขียนชื่อกับนามสกุลลงบนกระดาษก่อนจีนัสสึที่มองอยู่ก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมหมอดูถึงแต่งตัวแบบนี้กันล่ะหมอดูก็บอกว่าเพราะมันเหมือนหมอดูแล้วมันก็ไม่ร้อนด้วยพอมาโคโตะเขียนชื่อเสร็จหมอดูก็จะเริ่มทำนายแต่พอเธอเริ่มอ่านชื่อของโควาตะมาโคโตะหมอดูก็ตกใจมากๆแล้วก็บอกว่าในที่สุดอย่างนี้นี่เองสินะทางมาโคโตะก็ตกใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงชะตาของเธอหมอดูบอกว่าเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำขึ้นก็อยากให้ช่วยเขียนเบอร์โทรที่อยู่ครอบครัวยันข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดด้วยทั้งสามก็เริ่มรู้สึกว่ามันน่ะแปลกๆละหมอดูก็เลิกลากแล้วก็ถามว่าคงไม่ได้สินะถ้างั้นน่ะก็ตอบคำถามมาหน่อยว่าเธอคือน้องสาวของโควาตะอาคาเนะใช่หรือเปล่ามาโคโตะก็บอกว่าใช่แล้วหมอดูก็ดีใจมากๆเลยหมอก็บอกว่าเธอไม่ได้กะจะมาดูดวงตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะแล้วก็ถามมาโคโตะว่าเป็นแม่มดใช่ไหมซึ่งเธอก็พยายามจะบ่ายเบียงแต่หมอดูก็บอกว่าไม่ต้องปิดบังหรอกเพราะฉันเองก็เป็นแม่มดหมอดูยังบอกอีกว่ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่5ปีก่อนแล้วพอดินแบบนั้นน่ะมาโคโตะก็ดีใจที่มีรุ่นพี่เป็นแม่มดเธอก็เลยจับมือหมอดูแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้เรามาสนิทกันไว้เธอขอฝากตัวด้วยนะคะแต่หมอดูก็รีบปัดมือเธอออกทันทีแล้วก็บอกว่าอย่ามาทำตัวสนิทสนมกับฉันนะแล้วหมอดูก็เลยเล่าเรื่องเมื่อ1ปีก่อนให้ฟังว่าที่งานเทศกาลซากุระนี่แหละเรื่องมันก็เกิดตอนที่อินุคาอิหรือก็คือชื่อของหมอดูเธอกำลังสังสรรค์เมาเหล้ากันอยู่กับอาคาเนะพวกเธอก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยนั่นแหละหมอดูก็ถามว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเห็นได้ยากนะแบบนี้อาคาเนะก็เลยบอกว่าน้องสาวชนะกำลังจะเป็นแม่มดและเธอก็จะมาอยู่ที่เมืองนี้ยังไงล่ะก็เลยลองมาตรวจสอบดูก่อนถ้าน้องสาวฉันมาอยู่ที่นี่ก็ช่วยเป็นเพื่อนกับน้องสาวฉันให้ด้วยนะซิงหมอดูก็ตอบตกลงทันทีในตอนที่มองกันอยู่อาคาเนะก็เริ่มโม้ว่าเธอเนี่ยมีของเวทมนต์ที่อยากเอามาโชว์ด้วยล่ะนั่นก็คือช็อกโกแลตแต่ว่าไม่ใช่ช็อกโกแลตธรรมดานะมันเป็นยาเวทมนต์อาคาเนะก็ถูกวานให้มาทดสอบเจ้าสิ่งนี้ซึ่งยังอยู่ในขั้นทดลองอยู่ด้วยหมอดูก็ถามถึงผลของมันนะอาคาเนะก็เลยบอกว่าเวทมนต์ทำให้มนุษย์กลายร่างเป็นสัตว์นะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะทำงานไหมนะลองกินดูสิจากนั้นภาพก็ตัดไปเลยแล้วหมอดูก็ตื่นขึ้นมาที่มานั่งของสวนสาธารณะตามแบบฉบับสาวขี้เมานั่นแหละพอตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วมีหูมีหางเป็นแบบนี้มาจนถึงปัจจุบันพอเล่าเรื่องทั้งหมดจบแล้วหมอดูก็เคืองอาคาเนะมากเธอคิดว่าเพราะอาคาเนะคงเมาจนผสมมันลงไปในอาหารนะแล้วก็โชคดีที่ยายังอยู่ในขั้นทดลองอยู่ในช่วงกลางคืนเธอก็เลยสามารถเป็นคนได้แต่ในตอนกลางวันก็ยังเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์อยู่นะเธอยังเล่าต่อว่าเธอตามหาตัวอาคาเนะที่เดินทางไปรอบโลกไม่ได้เธอก็เลยมานั่งทำงานเป็นหมอดูข้างทางเพื่อมารออาคาเนะกลับมานี่แหละแต่พอมาเจอมาโคโตะเธอก็เลยอุ่นใจขึ้นหมอดูก็คิดว่าเธอจะได้รับการปลดปล่อยแล้วแต่มันน่ะไม่ใช่เลยเพราะมาโคโตะที่เป็นถึงน้องสาวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ไปที่ไหนไม่รู้เลยว่าพี่อยู่ส่วนไหนของโลกแถมพี่สาวก็ไม่พกโทรศัพท์ครอบครัวก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนทั้ง3คนน่ะก็เลยพาหมอดูกลับมาที่บ้านด้วยกันแล้วก็มาแนะนำให้คุณแม่รู้จักกันไว้ทางด้านมาโคโตะก็ไปค้นสมุดเวทมนต์คาถาเก่าๆของเธอออกมาในที่สุดก็เจอแล้วก็เอามันไปให้หมอดูเวทมนต์ที่ใช้เปลี่ยนสัตว์เป็นคนเธอคิดว่าจะใช้เวทมนต์ที่กลับกันกับของอาคาเนะให้เผื่อหมอดูจะคืนร่างได้ตอนแรกหมอดูก็บอกไม่เป็นไรรออาคาเนะกลับมาก่อนค่อยทำก็ได้แต่มาโคโตะก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะเป็นพี่อาคาเนะนั่นแหละก็เลยไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนนะแล้วก็ความผิดพลาดของพี่ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของฉันด้วยหมอดูคิดว่าเนี่ยก็เป็นเวทมนต์ที่ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็แอบกังวลนิดหน่อยแต่มาโคโตะก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะมันเป็นเวทมนต์ที่เธออยากศึกษาอยู่แล้วก็จะตั้งใจทำให้เลยแหละนะมาโคโตะก็เริ่มผสมยาเวทมนต์ลงไปแม่กับเคก็ถึงกับพูดว่าเหมือนแม่มดเลยนะอ้าวก็เธอเป็นแม่มดจริงๆนี่และแล้วก็ทำยาเสร็จจนได้ครับได้ออกมาเป็นลูกอมดาวน่ารักหลากสีสันเลยมาโคโตะบอกว่ามันจะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้น
ถ้ากินยานี้ก็จะสามารถใช้ชีวิตในร่างมนุษย์ช่วงกลางวันได้หมอดูอ่ะก็เริ่มลังเลอ่ะแต่ก็คิดว่าดีกว่าไม่มีแล้วนะเธอถามว่าถ้ากินเข้าไปอ่ะจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรอมาคาโตะก็บอกว่าหายห่วงแต่พอกินยาเข้าไปอ่ะดันกลายเป็นหมาเต็มตัวซะงั้นมาคาโตะก็เลยขอโทษขอโพยใหญ่เลยแต่หมอดูอ่ะก็ไม่ได้ถือสาอะไรหรอกครับระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันว่าอาคาเนะจะกลับมาเมื่อไหร่อาคาเนะก็ขี่ไม้กวาดลงมาจากบนท้องฟ้าแล้วก็ลงมาทักทายทั้งคู่หมอดูอ่ะก็อึ้งจนพูดไม่ออกเลยอาคาเนะก็ทักทายโจทย์กาว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะแต่หมอดูอ่ะก็โมโหพร้อมหาเรื่องอยู่แล้วถึงอาคาเนะจะชวนคุยนู่นนี่นั่นก็เธอหมอดูอ่ะก็บ่นอาคาเนะยับเลยว่าเป็นเพราะเธอนั่นแหละฉันน่ะก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะแต่อาคาเนะก็บอกว่าพูดอะไรของเธอทำตัวเองนี่หมอดูว่านึกออกแล้วว่าก่อนที่ภาพจะตัดเนี่ยในคืนนั้นทั้งคู่ก็เมากันมากๆก็เลยไปนั่งพักที่มานั่งแล้วเธอก็อยากกินของกินเพิ่มแต่อาคาเนะไม่มีเงินแล้วหมอดูก็เลยบอกให้เสกใบไม้เอาเป็นเงินสิแต่อาคาเนะก็บอกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะโดนจับเอาหมอดูก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอาคาเนะมีช็อกโกแลตที่โมไว้เธอเลยจะขอกินแต่อาคาเนะก็บอกว่าไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวกินเข้าไปอ่ะจะกลายเป็นสัตว์เปล่าได้แต่หมอดูก็ไม่ฟังอ่ะพร้อมกับไปลื้อหาช็อกโกแลตกินเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรชื่อของฉันน่ะมีคำว่าสุนัขอยู่แล้วและคิดเอาไว้ว่าสักวันเนี่ยจะทำตัวให้เหมือนกับสุนัขอยู่แล้วแหละจากนั้นหมอดูก็หยิบช็อกโกแลตกินทันทีไม่ฟังคำเตือนของอาคาเนะเลยก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะอาคาเนะบอกว่าถ้าได้วิธีทำให้กลับไปเหมือนเดิมก็จะติดต่อไปนะจากนั้นทุกคนก็มาส่งอินุคาอิที่หน้าบ้านตอนนี้เธอได้กลายร่างเป็นมนุษย์แล้วในเวลากลางคืนแล้วก็ขี่แม้กวาดลอยขึ้นไปบนฟ้าเคเห็นแล้วก็บอกว่าสเปคเลยนั่นในวันต่อมาทุกคนก็นั่งกินข้าวเช้าด้วยกันหลังจากกินเสร็จแล้วแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองมาคาโตะกำลังลื้อของเก่าๆอยู่เธอดันไปค้นเจอแผนที่ที่เคยวาดเอาไว้ในตอนเด็กเห็นแล้วมันก็คิดถึงจริงๆนอกจากนั้นก็ยังมีของอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยส่วนทางด้านจีนัสึที่กำลังรดน้ำต้นไม้ตามที่คุณแม่สั่งก็เห็นเจ้าจีโตะกำลังแอบออกจากบ้านพอดีเธอก็เลยลืมหน้าที่ที่ต้องทำแล้วก็ไปขอคุณแม่ออกไปข้างนอกซะเลยซึ่งเธอกะจะตามเจ้าจีโตไปคุณแม่ก็ถามว่าจะไปไหนนะลูกสาวก็บอกว่าไม่ดูเหมือนกันแต่จะต้องเป็นที่สุดยอดแน่ๆเธอก็แอบสะกดรอยตามเจ้าจีโตมาแบบหลบๆซ่อนๆเพื่อไม่ให้มันรู้ตัวเดินๆไปก็ไปเจอประตูที่มีหน้าตาประหลาดหรือจะเป็นประตูที่ผนึกด้วยเวทมนต์กันนะจีนัทเสือก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแล้วก็รีบตามเจ้าจีโตต่อไปในตอนที่คลาดสายตาไปสักพักเธอก็ได้ยินเสียงหมาเห่าจีนัทเสือก็รีบตามไปก่อนจะไปเจอเข้ากับเจ้าหมาน่ารักเธอก็เลยเดาว่าเจ้าจีโตน่าจะมาหาเรื่องแง่ต่อมาเจ้าจีโตก็ไปเดินเล่นแล้วก็ปีนขึ้นไปบนต้นซากุระจีนัสึก็เหมือนได้ชมต้นซากุระไปด้วยดูแล้วมันก็สวยมากเลยเธอก็เดินตามเจ้าจีโตไปเรื่อยๆครับก็เจอกับคุณยายคนนึงเข้าคุณยายก็ทักว่ามีอะไรติดอยู่บนหัวหน้าจีนัสึก็ตกใจหรือว่าจะเป็นหนอนกันนะแต่มันน่ะไม่ใช่มันน่ะคือกลีบของดอกซากุระคุณยายก็หยิบมันออกมาให้เธอพร้อมกับบอกว่าโชคดีจังเลยนะเก็บเป็นของสำคัญได้เลยถ้ามีกลีบดอกซากุระบนหัวแล้วก็ให้นำสิ่งนั้นไปให้กับคนที่ชอบแล้วคนที่ชอบก็จะชอบเราเองคุณยายบอกว่าในสมัยก่อนก็มีคนบอกคุณยายมาแบบนี้เหมือนกันนะจีนัสึก็รู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีทางด้านมาคุโตะที่กำลังดูของเก่าๆอยู่ก็เห็นไหใบนึงเธอก็ลืมไปแล้วว่ามันคืออะไรแต่ที่ไหเขียนเอาไว้ว่า3ตุลาคมเธอก็เลยเปิดดูไดอารี่ด้วยความสงสัยว่ามันคืออะไรแล้วมันก็เป็นผักดองนั่นเองพอจำได้แล้วก็ชิมสักคำรสชาติมันก็อร่อยมากๆดองเอาไว้ตั้ง1ปีแล้วแน่ตัดกลับมาที่เจ้าจีโตที่กำลังมุดท่อไปเรื่อยๆจีนัทสื่อที่ไม่ได้มุดท่อไปด้วยก็หาจนเจอเธอเห็นเจ้าจีโตกำลังแอบมองเด็กกลุ่มนึงที่กำลังเล่นทรายกันอยู่เหมือนเจ้าพวกนั้นจะซ่อนอะไรไว้ด้วยพวกเด็กๆ ก็พยายามจะเล่นกับเจ้าจีโตแต่มันก็หลบมือของเด็กๆได้หมดทุกดอกเลยครับจากนั้นก็หนีไปบนต้นไม้ซะเลยพอเห็นแบบนั้นพวกเด็กๆ ก็เรียกจีโตว่าเป็นนินจาแมวเจ้าจีโตมันก็เดินวนรอบกองทรายจากนั้นก็ทำท่าทางแปลกๆจีนัทสื่อที่กำลังดูอยู่ก็คิดว่ามันกำลังใช้เวทมนต์แน่ๆสักพักเจ้าจีโตก็วิ่งไปลงท่ออีกแล้วจีนัทสื่อที่รีบวิ่งตามไปก็ตกลงไปในหลุมซะได้ในบ่อทรายนั้นมีคำที่เขียนบนแผ่นไม้เอาไว้ว่าอยู่ให้ห่างๆเอาไว้พอเห็นแบบนั้นเธอก็ตกใจแล้วก็รีบวิ่งหนีไปเลย
จีน่าสื่อเธอแค่คิดว่าตัวเองถูกเจ้าจีโตจับได้แล้วที่ตัวเองแอบตามมาเธอก็วิ่งกลับบ้านพร้อมกับรู้สึกว่าสุดยอดเลยนะเจ้าจีโตส่วนที่บ้านก็ได้เวลากินมื้อเที่ยงกันพอดีเคก็ถามว่าน้องสาวหายไปไหนหรอคุณแม่บอกว่าออกไปเล่นแต่เช้าแล้วล่ะเดี๋ยวก็กลับมาเองมาโคโตก็ภูมิใจนำเสนอผักดองที่เธอเป็นคนทำเอาไว้เมื่อปีที่แล้วในตอนนั้นเองที่จีน่าสื่อกลับมาพอดีเคที่เห็นน้องสาวตัวเปื้อนขนาดนั้นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะเธอก็ตอบกลับไปว่าเป็นความลับจีน่าสื่อก็ออกมาทำความสะอาดตัวนอกบ้านตอนที่หยิบผ้าชนะออกมากีบซากุระก็หล่นลงไปในอ่างอาบน้ำด้วยเธอก็คิดว่าช่างมันเธอแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปกินข้าวในบ้านด้วยความหิวครับส่วนตอนนี้มาโคโตกำลังจะออกจากบ้านไปกับเจ้าจีโตเธอกล่าวว่าจะไปเดินเล่นสักหน่อยแต่เคก็เป็นห่วงเรื่องที่เธออาจจะหลงทางเขาก็เลยอาสาที่จะไปเป็นเพื่อนแต่มาโคโตก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเพราะเธอมีเจ้าจีโตอยู่ด้วยจริงๆแล้วเจ้าจีโตก็ไปสำรวจเมืองนี้มาเรียบร้อยแล้วนะรู้ทางดียิ่งกว่าเธอซะอีกเคก็เลยถามว่าถ้างั้นเจ้าจีโตจะเป็นไกด์ให้หรอแล้วก็ชมว่ามันเก่งมากๆเลยนะแล้วจากนั้นพวกเธอก็ออกจากบ้านพอออกมาแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะไปที่ไหนดีก็เลยถามหาความคิดเห็นดีๆจากเจ้าจีโตเจ้าเหมียวบอกว่าที่ที่น่าสนุกแถมยังบอกให้ตามไปจะเซอร์ไพรส์กว่าด้วยแต่มันก็พูดเป็นภาษาเหมียวๆนะจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มเดินทางไปที่แรกกันเลยเจ้าจีโตก็วิ่งไปเหมือนเดิมที่แรกก็คือประตูรูปร่างหน้าตาแปลกๆที่จีน่าเสือเคยไม่เห็นนั่นแหละครับแต่มาโคโตก็บอกว่าไม่เห็นจะน่าสนใจเลยนะเธอก็เลยบอกให้เจ้าจีโตช่วยหาอะไรที่น่าสนใจกว่านี้หน่อยสิเธอก็เดินตามเจ้าจีโตไปเรื่อยๆที่ต่อไปก็มีเสียงหมาเห่าด้วยเจ้าจีโตก็ไปยืนอยู่หน้าน้องหมาที่โดนล่ามโซ่อยู่มันก็หอมไม่หยุดเลยแต่ขยับไปไหนไม่ได้เพราะว่าโดนล่ามซึ่งมาโคโตก็บอกว่านิสัยไม่ดีเลยนะไปแกล้งเขาเพราะว่าถูกล่ามอยู่ไม่ได้พูดยังไม่ทันจบเจ้าจีโตมันก็กระโดดหนีไปบนกำแพงซะแล้วพอดีกับที่เจ้าหมามันหลุดออกมาจากโซ่ล่ามพอดีก็วิ่งหนีกันกระเจิงไปเลยสิงานนี้วิ่งหนีมากันจนหมดแรงมาโคโตก็บ่นว่าเจ้าจีโตเนี่ยอย่ามาทำอะไรแบบนี้อีกนะเจ้าเหมียวมันก็ทำหน้าเบื่อเลยมาโคโตบอกว่าไม่เคยเดินเล่นเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยนะสิเจ้าจีโตมันก็ไม่สนใจแล้วก็พาไปที่ต่อไปครับมาโคโตก็เดินตามมันไปเรื่อยๆเจ้าจีโตก็กระโดดขึ้นบนต้นซากุระตามสเต็ปเดิมเป๊ะแล้วมันก็บอกให้เธอรอก่อนซึ่งเธอก็สงสัยว่าจะให้รออะไรนั่นน่ะก็คือฝนกีบดอกไม้จากเจ้าจีโตนั่นเองนาโอที่เดินอยู่แถวนั้นน่ะก็เห็นมาโคโตเข้าพอดีเธอก็เลยเดินเข้าไปทักทายด้วยการทำให้ตกใจมาโคโตก็ตกใจจริงๆแถมยังมีหนอนลงมาจากหัวด้วยเธอก็บอกว่าตกใจหมดเลยนึกว่าหมาซะอีกนาโอถามว่าทำอะไรอยู่หรอทำไมถึงมาอยู่แถวนี้ล่ะเธอก็บอกว่ามาเดินเล่นพอเหนื่อยก็พักหน้ามาโคโตก็ถามกลับไปว่าเราเธอล่ะจะไปที่ไหนหรอนาโอก็บอกว่าเปล่าดอกแต่กำลังทำงานส่งเหล้าอยู่นะมาโคโตก็ชมเลยว่าวันอาทิตย์แล้วก็ยังช่วยงานที่บ้านอีกสุดยอดไปเลยนะแต่นาโอก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกที่บ้านฉันมีระบบที่ว่าถ้าไม่ช่วยงานก็ไม่ได้เงินค่าขนมนะสิผู้จบนาโอก็เห็นเจ้าจีโตพอดีเธอก็เพิ่งเคยเห็นมันเป็นครั้งแรกเลยเธอถามว่านี่คือแมวของมาโคโตเนาะแมวมดเนี่ยมีแมวดำอยู่จริงๆด้วยสินะมาโคโตก็เลยขอตามนาโอไปทำงานด้วยครับเพราะเดิมทีเธอก็ไม่รู้จะไปไหนอยู่แล้วแถมเจ้าเหมียวจีโตก็เห็นด้วยเหมือนกันทั้ง3คนก็เลยไปส่งเล่าด้วยกันซะเลยระหว่างไปที่บ้านลูกค้ามาโคโตก็เห็นบ้านเยอะแยะมากมายเลยนะนาโอก็บอกว่าเมื่อก่อนที่นี่นะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่เจริญรุ่งเรืองมากๆเลยล่ะจากนั้นนะทั้ง3คนก็ไปถึงบ้านลูกค้านาโอก็เปิดประตูเข้าไปแล้วก็เรียกหาลูกค้าคุณยายที่เป็นลูกค้าก็เดินออกมารับเธอน่ะนะแล้วก็ขอบคุณที่เธอคอยมาส่งให้ตลอดเลยคุณยายที่เห็นมาโคโตก็ถามว่าใครหน้าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยนะนาโอก็เลยบอกว่าเป็นเพื่อนที่มาใหม่นะคะพึ่งย้ายมาเมื่อเร็วๆนี่เองพอมาโคโตทักทายเสร็จคุณยายที่เห็นเจ้าจีโตก็เลยถามดูว่าเธอหน่าเป็นแม่มดใช่ไหมด้วยเซนของคุณยายมันน่ะก็เป็นเรื่องจริงซะด้วยสิส่วนนางเอกของเราก็เลิกลากบอกว่าไม่ใช่นะคะอยู่ดีๆก็พูดอะไรออกมาแม่มงแม่มดอะไรกันจะไปมีจริงได้ยังไงก็เป็นแค่ตำนานนั่นแหละคุณยายที่เห็นท่าทางเด๋อๆของมาโคโตก็หัวเราะชอบใจแล้วก็บอกว่าใช่จริงๆด้วยไม่ต้องปิดบังหรอกมาโคโตก็ถามคุณยายว่าทำไมถึงรู้ล่ะคะ
คุณยายบอกว่าเมื่อสมัยก่อนน่ะยายอ่ะก็เคยมีเพื่อนเป็นแม่มดเหมือนกันแม่มดคนนั้นน่ะก็มีแมวดำเหมือนกันนะตอนเด็กๆเราอ่ะก็เล่นด้วยกันบ่อยๆเลยถึงหลังแต่งงานมาแล้วอ่ะจะไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลยก็เธอมาคาโตก็สงสัยว่าแม่มดคนนั้นน่ะเป็นคนแบบไหนกันนะคุณยายก็เลยบอกว่าก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเธอนั่นแหละแต่คุณยายก็บอกความลับเพิ่มอีกด้วยว่ามีคาถาที่แม่มดคนนั้นน่ะสอนเธอจนได้แต่งงานกับคุณปู่ด้วยนะนาโอที่ได้ยินน่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็รีบถามเลยคุณยายก็ยิ้มเขินๆแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าไหนเหมือนกันน่ะเพราะใช้ไปหลากหลายคาถาจนสำเร็จเลยล่ะนะพอส่งของให้ลูกค้าเสร็จทั้งสองก็เดินตามเจ้าจีโตไปนาโอก็ถามว่าจะไปไหนต่อหรอมาคาโตะก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ทั้งคู่ก็ตามไปเลยนะพอไปถึงที่หมายเจ้าจีโตะก็หยุดอยู่ที่กองทรายแล้วก็บอกให้ขุดพอขุดออกมาก็เจอเข้ากับกล่องที่น่าสนใจเปิดออกมาก็เป็นไทม์แคปซูลของใครก็ไม่รู้เธอก็เลยดูเจ้าจีโตะเลยแหละว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะมันน่ะเป็นของสำคัญของเขาแล้วก็รีบฝังกลับคืนพอกลับมาถึงบ้านน่ะทั้งจินนาสึกับมาคาโตะก็เหนื่อยกันมากๆต่อมามาคาโตะกำลังฝึกขี่ไม้กวาดอยู่โดยเมียคาเนะเป็นคนสอนแต่ว่าก็มีปัญหาอยู่นะเพราะว่าเวลาบินไปนานๆน่ะเธอก็เจ็บต้นขาครับเลยบินนานไม่ได้เหมือนคนอื่นอาคาเนะได้ยินแบบนั้นน่ะก็ขำแล้วก็บอกว่าแม่มดคนอื่นๆน่ะก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละแต่มาคาโตะก็สงสัยว่าไม่เห็นคนอื่นน่ะจะเป็นเหมือนกันเลยหรือวิธีขี่จะไม่ดีกันนะอาคาเนะก็บอกว่าไม่ใช่หรอกแล้วก็ยืมไม้กวาดมาสาธิตให้ดูก่อนอื่นเลยอ่ะคือไม่ต้องคิดว่ากำลังขี่ไม้กวาดอยู่แล้วอาคาเนะก็ลอยขึ้นไปพร้อมกับจับไม้กวาดไม้ข้างๆเธอบอกว่าควรให้ร่างกายทุกส่วนน่ะลอยได้มาคาโตะก็ตื่นเต้นแล้วเข้าใจสิ่งที่พี่สาวจะซื้อนั่นก็คือเพราะถ้าทำให้ไม้กวาดลอยอย่างเดียวก็จะเจ็บแต่ถ้าทำให้ร่างกายลอยไปด้วยอ่ะก็จะไม่เจ็บนั่นเองอาคาเนะบอกอีกว่าไม้กวาดเป็นเครื่องมือช่วยเบาแรงโน้มถ่วงหน้าระหว่างที่มาคาโตะกำลังฝึกอยู่อาคาเนะก็เล่าเรื่องต่างๆของแม่มดให้จินะสื่อฟังซึ่งเธอก็ดูจะชอบมากๆแล้วก็คิดว่ามันน่ะเท่สุดๆส่วนเคก็กำลังถอนหญ้าที่ขึ้นมาเป็นวัชพืชก่อกวนอาคาเนะเห็นแบบนั้นก็บอกว่าเคก็เปลี่ยนไปหน่อยๆเหมือนกันนะนี่เป็นงานที่เด็กมอปลายทำกันเหรอเนี่ยเคถามอาคาเนะว่าจะอยู่ที่นี่จนถึงเมื่อไหร่หรอการเดินทางก็ผ่านมาแล้วระดับนึงก็เลยคิดว่าจะมาพักที่นี่สักหน่อยนะจีนัสสือก็ตื่นเต้นเลยอ่ะเพราะว่าอาคาเนะจะอยู่อีกหลายวันจู่ๆจีนัสสือก็คำนับแล้วก็บอกว่าช่วยรับหนูเป็นศิษย์ด้วยนะช่วยทำให้หนูเป็นแม่มดทีซี่เคก็ถามน้องสาวว่าที่พูดนั่นเป็นเรื่องจริงหรอน้องสาวก็เลยบอกว่าจริงสิเพราะว่าหนูเฝ้ามองดูพี่มาโกะมาตลอดคิดว่าแม่มดทั้งน่ารักแล้วก็เท่ด้วยหนูอยากจะเป็นแม่มดจริงๆเคก็เลยถามว่าคนธรรมดาสามารถเป็นแม่มดได้ด้วยหรออาคาเนะก็บอกว่าก็ใช่ว่าจะไม่ได้เลยนะจีนัสสือก็ดีใจสุดๆงานมันงอกก็ตรงนี้เพราะอาคาเนะให้น้องสาวไปถามพ่อกับแม่ดูก่อนนะสิแล้วพ่อกับแม่ก็ดันอนุญาตด้วยเพราะงั้นแม่มดน้อยฝึกหัดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก่อนนี้เลยอาคาเนะบอกว่าจะพาจีนัสสือไปดูอะไรหลายๆอย่างที่ยิ่งกว่าแม่มดที่จีนัสสือเคยเห็นมาจนถึงตอนนี้จะได้ก้าวเข้ามาสู่โลกแม่มดอีกสักหน่อยอย่างเช่นงานของแม่มดการละเล่นของแม่มดงานพิธีตามธรรมเนียมแล้วก็ไปดูแม่มดนอกจากเราอีกด้วยจีนัสสือได้ฟังแบบนั้นก็ตื่นเต้นมากๆอาคาเนะบอกว่าพอเห็นทั้งหมดที่ว่าแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจอีกทีว่าอยากจะเป็นแม่มดอยู่อีกหรือเปล่าจีนัสสือก็ตกลงตามนั้นเลยมาคาโตะที่กำลังฝึกขี่ไม้กวาดอยู่ก็มีรุ่นน้องที่น่ารักอย่างจีนัสสือเข้ามาทักทายเธอก็บอกว่าขอฝากตัวด้วยนะรุ่นพี่มาคาโตะก็งงไปเลยสิว่าใครเป็นรุ่นพี่นะจากนั้นทั้งคู่ก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อด้วยกันจีนัสสือก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอกำลังจะเป็นแม่มดฝึกหัดอยู่มาคาโตะก็แปลกใจมากเลยแต่ก็ดีใจเหมือนกันเพราะทุกวันนี้แม่มดก็ลดลงขึ้นทุกวันสำหรับโลกแม่มดก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยแถมมาคาโตะก็ยังบอกอีกว่าสำหรับเรื่องแม่มดห้ามเอาไปบอกคนรอบตัวนะจีนัสสือก็ถามว่าแม่มดมีหน้าที่อะไรกันหรอมาคาโตะก็บอกว่าก็แล้วแต่นะแม่มดแต่ละคนก็หน้าที่ไม่เหมือนกันจริงๆจะทำอะไรก็ได้อย่างเช่นเป็นหมอขายของหรือจะใช้คาถาทำนายสิ่งต่างๆเหมือนอย่างที่อินุคาอิทำก็ได้นะหรือจะไปเดินทางรอบโลกแบบพี่คาเนะก็ได้ซึ่งแต่ละคนก็จะมีอิสระเป็นของตัวเองแต่จะทำอะไรไม่ดีไม่ได้แต่พอมาคาโตะโดนจีนัสสือถามว่าจะทำอะไรเธอก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะก็ยังไม่ได้คิดเอาไว้เลย
อุดมคติของเธอคือการทำให้ผู้คนแล้วก็จะเป็นการทำเพื่อแม่มดและตัวเองด้วยจีน่าเสือก็บอกว่าอย่างกับฮีโร่เลยแล้วจีน่าเสืออยากทำอะไรหรอก็ถ้าเรียนเวทมนต์จบแล้วอ่ะก็อยากจะเปลี่ยนรถม้าเป็นฟักทองเปลี่ยนของเล่นให้มีชีวิตแล้วก็อยากทำให้บ้านอ่ะเป็นลูกอมด้วยมันอ่ะจะได้กินคนเข้าไปด้วยนะมาคาโตดินแบบนั้นน่ะก็เหวอไปเลยแต่จีน่าเสือก็หยอกเล่นแหละนะทางด้านเคกับคาเนทั้งคู่กำลังดูหนังกันอยู่เคก็เป็นพวกที่ชอบดูหนังมากๆครับอาคาเนเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะเธอก็เคยไปแสดงหนังด้วยนะเคก็สนใจอยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่คาเนก็ไม่ยอมบอกเพราะเป็นแค่ตัวประกอบมาแถมมันยังน่าอายอีกต่างหากจังหวะเดียวกันกับที่จีน่าสื่อและมาคาโตกลับมาถึงบ้านพอดีมาคาโตโดนพี่สาวไหว้บานให้ไปซื้อของที่บอกว่าเพื่อที่จะเป็นบทเรียนเวทมนต์นั่นเองทั้งคู่ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็อยากรู้ว่ามันน่ะคืออะไรอาคาเนก็บอกว่าคราวนี้เป็นขนมแปลกๆอันดับแรกก็ปูผ้าไว้บนโต๊ะจากนั้นน่ะก็วาดเพนตาแกรมที่มันเป็นสิ่งที่แม่โมใช้กันบ่อยๆพอวาดเสร็จก็วางเทียนไว้บนจุดต่างๆของดาวจากนั้นน่ะก็วางขนมไว้ทางทิศใต้และทิศเหนือเสร็จแล้วอ่ะก็ยื่นมือไปไว้ที่ดวงดาวแล้วก็พูดว่าช่วยมอบพลังการอวยพรให้ขนมนี้ด้วยเธอมาคาโตก็ทำตามที่อาคาเนะบอกจากนั้นอาคาเนะก็บอกว่าปล่อยไว้แล้วก็รอจนเทียนดับไปเองทั้งสองก็จดจ่อกับการที่เทียนจะดับแต่คาเนะก็เตือนว่าเทียนน่ะจะต้องดับโดยธรรมชาตินะถ้ามันน่ะดับแบบไม่ธรรมชาติหรือดับก่อนตอนนี้แล้วก็คาถาก็จะไม่ทำงานเลยระหว่างที่รอเทียนดับมาคาโตก็สอนแม่มดน้อยวาดแผ่นตาแกรมให้สวยเนี้ยบเหมือนตัวเองจีน่าสีก็ตั้งใจฝึกวาดอยู่หลายแผ่นเลยนะจนในที่สุดเทียนทั้งหมดก็ดับลงอาคาเนะบอกว่าถ้างั้นน่ะก็เรียบร้อยแล้วเท่านี้คนที่กินขนมพวกนี้ก็จะมีผลต่อเวทมนต์แล้วล่ะทั้งสองก็สงสัยว่ามันน่ะจะเป็นยังไงโดยมาคาโตก็เป็นคนแรกที่ได้เริ่มกินขนมซึ่งตอนแรกเธอก็ไม่ค่อยกล้าลองเท่าไหร่แต่พออาคาเนะบอกว่าเวลาที่จำเวทมนต์ใหม่ได้ต้องลองด้วยตัวเองนี่แหละดีที่สุดก็เลยทำให้มาคาโตหม่ำขนมไปเลยหลังจากที่มาคาโตกินขนมไปชิ้นหนึ่งมันน่ะก็เหมือนกับกินขนมธรรมดาธรรมดาไม่มีผลอะไรเลยเธอก็สงสัยว่าทำไมอ่ะมันถึงไม่มีผลอะไรเลยล่ะเอาล่ะงั้นตอนนี้ก็ดูหนังกับเคไปก่อนนะแล้วพอดูหนังกันไปสักแป๊บเธอก็ร้องไห้โฮออกมาเลยครับนั่นน่ะก็เพราะว่าเป็นผลของเวทมนต์นั่นเองอาคาเนะบอกว่านั่นไงอ่ะได้ผลแล้วล่ะนี่คือคาถาที่ถ้าดูอะไรก็จะร้องไห้อีกไม่กี่ชั่วโมงอ่ะผลของคาถาก็จะหายไปเองคุณแม่ที่เดินมาบอกว่าเมนูข้าวเย็นวันนี้ก็คือสตูเนื้อมาคาโตก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าฉันน่ะรักสตูเนื้อที่สุดเลยคุณแม่ก็ถึงกับงงกันเลยทันทีแต่ก็บอกว่าค่อยยังชั่วนะเป็นน้ำตาแห่งความสุขสินะแล้วก็เดินไปทำข้าวเย็นต่อครับจีน่าสือที่เห็นแบบนั้นน่ะก็รู้สึกว่ามันน่ะสุดยอดมากเธอก็เลยหยิบขนมอีกชิ้นขึ้นมากินบ้างพอเธอกินเข้าไปแล้วก็นั่งดูหนังต่อซึ่งเธอก็ไม่ได้ร้องไห้หรอกครับแต่ว่าดันหัวร้องไม่หยุดซะทีอาคาเนะก็เลยบอกว่าอันนี้มันตรงกันข้ามงั้นหรอแถมยังบอกให้ลองหันไปมองมาคาโตดูสิแม่มดน้อยของดาวที่กำลังดีขึ้นจากอาการร้องไห้พอจีน่าสื่อขำก็เลยร้องโฮขึ้นมาอีกครั้งซะงั้นอาคาเนะที่คอยมองดูอยู่ก็ชอบใจใหญ่เลยครับทั้งเจ้าจีโตะกับเจ้าเคนนี่เองก็มาร่วมวงด้วยเหมือนกันพอถึงเวลาเข้าครัวก็ช่วยคุณแม่ทำอาหารทั้งคู่ก็หัวร้องร้องไห้สลับกันไปอย่างนั้นตัดภาพมาที่ทางคุณพ่อที่กำลังกลับมาจากหลังเลิกงานคุณพ่อก็เผื่อกินขนมทั้งสองเข้าไปอาการก็หนักเลยทั้งหัวร้องแล้วก็ร้องไห้สลับกันไปมาไม่หยุดก็แหมล่ะไม่มีใครบอกคุณพ่อหน่อยเลยนะในวันต่อมานาโอก็มาหามาคาโตะที่บ้านแต่ก่อนที่จะเข้าบ้านเธอก็ต้องเจอกับเจ้าจีโตซะก่อนนาโอก็เล่นกับมันจนเจ้าเหมียวฟินเลยแต่ว่าเธอนั้นเผื่อพูดอะไรไม่เข้าหูเจ้าจีโตเข้านะสิเธอก็บอกว่าช่วงนี้ตัวอ้วนขึ้นหรือเปล่ารู้สึกว่าตัวใหญ่กว่าแต่ก่อนนะเจ้าจีโตมันได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับช็อกเลยตอนนี้ทุกคนกำลังจะไปเก็บพืชบนภูเขากันครับยกเว้นอาคาเนะนะเพราะเธอมีละครใหม่ที่อยากดูนาโอก็มาถึงที่บ้านพอดีแต่เจ้าจีโตมันก็มายืนบนบ่าไม่ยอมไปไหนเคก็เลยถามว่าทำอะไรของเธอนะก็ไม่ดูเหมือนกันนะอยู่ดีๆก็ขึ้นมาไม่ยอมลงเลยส่วนมาคาโตก็พยายามจะถามว่าเป็นอะไรเจ้าจีโตมันก็แสดงท่าทีว่าอารมณ์เสียอยู่นะสิแล้วก็หางฟาดหน้าผากนาโอไปหลายทีเลยครับนาโอที่ไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรก็บอกว่าขอโทษนะคุณจีโตจากนั้นนะทุกคนกำลังเดินทางไปที่ภูเขาด้วยรถบัสเจ้าจีโตก็มากับเขาด้วยสงสัยจะมาออกกำลังกายนาโอก็ถามว่าเจ้าจีโตเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วล่ะมาคาโตก็เลยบอกว่า17ปีแล้วละมั้งเธ
ธอก็ตกใจอ่ะถ้างั้นน่ะก็เป็นคุณป้าแล้วนะสิเจ้าจีโตะก็ทำหน้าไม่พอใจสุดๆนาโอะก็เลยบอกว่าโทษทีโทษทีดูเด็กกว่าที่คิดไว้แน่มาคาโตะก็เลยเล่าให้ฟังว่าสัตว์เลี้ยงของแม่มดน่ะจะมีพลังพิเศษน้อยๆนาโอะก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่ะก็มีอายุมากที่สุดในนี้นะสิเคก็เลยบอกว่าเป็นรุ่นพี่จีโตะสินะส่วนจีนาสึก็เรียกกับเขาด้วยแหมคุณรุ่นพี่จีโตะมันน่ะก็เลยทำให้เจ้าเหมียวอารมณ์ดีขึ้นครับในที่สุดทั้งหมดก็มาถึงสถานีที่จะลงกันแล้วพอลงจากรถก็ไปลุยในป่ากันเลยแน่นอนว่ามาคาโตะก็ตื่นเต้นกับทุกอย่างเหมือนเดิมซึ่งเธอดูจะชอบที่นี่มากมาคาโตะก็พาจีโตะไปตรงนู้นตรงนี้นาโอที่เห็นแบบนั้นก็บอกว่ามาคาโตะเนี่ยล่าเริงสดใสจริงๆเลยนะเคเล่าให้ทุกคนฟังถึงกฎการเก็บพืชภูเขาสี่ข้ออย่างแรกก็คือพืชภูเขาอ่ะให้เก็บเท่าที่กินเท่านั้นเพราะถ้าเก็บมากเกินไปอ่ะก็จะตายได้และปีหน้าก็จะไม่สามารถเก็บได้อีกข้อ2คือห้ามเก็บพืชที่ตัวเองไม่รู้จักเด็ดขาดเพราะมีหลายคนน่ะที่ตายด้วยความไม่รู้เพราะงั้นน่ะก็เก็บอันที่แยกออกง่ายๆก่อนนะส่วนข้อ3คือห้ามไปไหนคนเดียวอย่าไปส่วนลึกของภูเขาและที่ที่ไม่มีใครมองเห็นนะอย่างมาคาโตะถ้าหลงทางไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยตลอดชีวิตก็ได้นะและข้อสุดท้ายก็คือระวังหมีไว้ด้วยและเพื่อเป็นการบอกหมีว่ามีคนอยู่แถวนี้นะก็ให้ติดกระดิ่งป้องกันหมีเอาไว้ให้ดีแต่ทุกคนน่ะดันลืมกระดิ่งที่ว่านั่นไว้ที่บ้านนะสิสวยสุดๆแล้วไม่ละงานนี้ส่วนอาคาเนะที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็นอนเฝ้ากระดิ่งอยู่ที่บ้านนะพอเห็นหน้าโอเริ่มกลัวหมีเคก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกไม่เคยได้ยินว่ามีหมีแถวนี้เลยและถึงจะมีอ่ะถ้าคุยกันฝ่ายนั้นน่ะก็คงไม่บุกเข้ามาหรอกพอได้ฟังกฎจนครบกันหมดแล้วก็เริ่มออกเดินทางกันได้เลยครับเริ่มจากเก็บอย่างแรกก็คือโทโคมิเป็นพืชแสนน่ารักเคก็บอกว่าถ้าเอาเจ้าเนี่ยผสมกับน้ำมันงามันจะอร่อยดีแล้วก็มาเริ่มเก็บโทโคมิแถวๆนี้กันเลยแล้วกันจีนัสสือก็ถามนาโอว่าพี่เคยเก็บพืชภูเขามาก่อนหรอแต่เธอก็ตอบว่าเปล่าเลยนี่ครั้งแรกเลยนะนาโอก็เลยถามกลับไปว่าแล้วจีนัสสือมาเก็บบ่อยงั้นหรอสาวน้อยก็บอกว่าใช่แล้วปีที่แล้วก็มาที่นี่กับพี่เหมือนกันนาโอก็เลยถามว่างั้นหรอชอบพืชภูเขากันสินะแต่จีนัสสือก็สายหัวแล้วก็บอกว่าไม่ได้ชอบมากหรอกแต่การเก็บมันสนุกอ่ะก็เลยชอบแต่เรื่องกินน่ะไม่ชอบเลยซึ่งพี่สาวก็บอกนะว่าถ้าเลือกกินน่ะจะเป็นแม่มดที่ดีไม่ได้วันนี้หนูก็เลยว่าจะลองกินดูนะฝั่งมาคาโตะก็ไปจับกบมาได้ตัวนึงเธอก็เลยเอาให้เคดูอ่ะเพราะว่ามันน่ารักเคก็บอกว่าลองไปให้นาโอดูสิมาคาโตะเลยเอาไปให้เพื่อนสาวดูนาโอก็รีบวิ่งหนีห่างเลยล่ะครับและมาคาโตะผู้ใส่ซื่อก็บอกว่าอ้าวก็เคบอกว่านาโอชอบกบนี่นะนาโอดิ้นแบบนั้นก็เลยจะกินหัวเคซะเลยเดี๋ยวเธอเสียงมันก็ดังไปกล้องทั่วป่ากันเลยทีเดียวครับหลังจากที่เก็บโทโคมิกันเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นเกียวจานิคุที่อยู่ไม่ไกลจากที่นั่นเคบอกว่ามันอร่อยนะแต่ว่าถ้ากินเข้าไปอ่ะท้องก็จะกินแรงสุดๆเลยล่ะมาคาโตะก็เลยอยากลองเลยสิที่นี้แต่นาโอบอกว่าอยากกินมันเลยดีกว่าจีน่าสื่อจับกบมาแล้วก็บอกกับนาโอว่าลองก้าวข้ามผ่านความกลัวกบดูสิทำไมอ่ะถึงไม่ชอบหรอน้องกบอ่ะไม่น่ารักหรือไงแต่นาโอก็บอกไม่อ่ะมันรู้สึกไม่ไหวแค่มองนิ่งๆอ่ะก็แย่งแล้วและภารกิจเก็บพืชบนภูเขาก็จบลงนาโอก็แยกย้ายส่วนมาคาโตะก็กลับบ้านแล้วก็เอาพืชภูเขาที่เก็บได้มาทำอาหารกินกันเคก็ทำเมนูจากโทโคมิทั้งมาคาโตะกับอาคาเนะก็ดูจะชอบกันทั้งคู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าอาคาเนะบอกว่าอันไหนอร่อยกันแน่โทโคมิหรือว่าเบียร์กระป๋องเนี่ยนะจีนัสสือที่กำลังจะลองกินผักอย่างโทโคมิดูว่าก็กั้นใจอยู่นานเลยสุดท้ายก็กินเข้าไปจนได้แต่เธอบอกว่านี่สินะรสชาติของผู้ใหญ่มันน่ะยังเร็วไปสำหรับเด็กเนี่ยนะเธอก็เลยชวนให้จีน่าสืบไปกินของหวานกันต่อแต่ไม่ใช่ของหวานธรรมดามันคือเค้กเปลี่ยนรสชาติแน่นอนว่าจีน่าสือก็อยากกินเหมือนกันแม้แต่เค้กก็ด้วยครับมาคาโตะถามว่าพี่ซื้อเตียงไม่หรอแต่เธอก็บอกว่าเปล่าแต่ใกล้ๆอยากมีร้านกาแฟและเค้กอร่อยๆด้วยล่ะเคที่เป็นคนแถวนี้ก็ถึงกำงงเลยเพราะเขาก็ยังไม่รู้จักร้านที่ว่านั่นเลยครับอาคาเนะก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่ลับๆหน้ามีแม่มดบริหารอยู่ได้ยินแบบนั้นทุกคนก็ว้าวกันเลยทั้ง3คนก็เดินตามแมปที่อาคาเนะเขียนมาให้เรื่อยๆจนเจอเข้ากับบ้านล้างหลังนึงมันดูไม่เหมือนเป็นร้านกาแฟเลยสักนิดเก่าแล้วก็โลกล้างสุดๆเคสังเกตเห็นว่ามีคำใบ้ในกระดาษแผนที่อยู่มันน่ะเขียนเอาไว้ว่า
ถ้าถึงหน้าร้านแล้วก็ให้นิเลนิฮาคุอิจิเลพอมาคุโตะที่แบบนั้นน่ะเธอก็ออกขึ้นมาทันทีและบอกว่ามันน่ะคือวิธีไหว้ศาลเจ้าจากนั้นน่ะเธอก็ทำให้ดูครับก่อนดื่มนะแก้คำนับ2ครั้งแล้วก็ปรบมือ2ครั้งแล้วก็อธิษฐานสุดท้ายแก้คำนับอีก1ครั้งทั้งหมดน่ะก็คือนิเลคำนับ2ครั้งนิฮาคุปรบมือ2ครั้งอิจิเลคำนับ1ครั้งนั่นเองพอทำอย่างที่ในกระดาษบอกแล้วบ้านหลังนั้นน่ะก็เปลี่ยนไปทันทีแล้วกลับอยู่คนละมิติยังไงอย่างนั้นค่อยดูเหมือนร้านขึ้นมาหน่อยแถมยังสวยมากๆมาคาโตก็เข้าใจแล้วว่าในตึกนี้มีเวทมนต์อยู่นะและด้วยการเคลื่อนไหวพวกนั้นน่ะก็เลยทำให้มองเห็นรูปร่างที่แท้จริงทุกคนน่ะก็รู้สึกสุดยอดมากเลยจากนั้นทั้ง3คนก็เข้าไปในร้านแต่ก็ไม่เห็นมีใครครับแต่มีกระดาษใบหนึ่งอ่ะวางเอาไว้แล้วก็เขียนว่ายินดีต้อนรับเชิญนั่งได้ตามที่ชอบได้เลยพอทั้ง3ไปนั่งที่ก็ไม่เห็นว่าจะมีพนักงานออกมาเลยสักคนก็เลยไม่รู้ว่าจะสั่งยังไงดีแต่จู่ๆมันก็มีน้ำเปล่ามาวางพร้อมกระดาษที่เขียนเอาไว้ว่าเชิญสั่งได้เลยค่ะทางด้านอาคาเนะที่ทำการทดลองเวทมนต์อยู่ที่บ้านก็ได้รับสายจากน้องสาวมาคาโตะถามถึงร้านกาแฟที่ว่าสรุปว่าคุณพนักงานที่ร้านอ่ะเป็นวิญญาณนั่นเองเครู้แบบนั้นน่ะก็น่าถอดสีเลยจากนั้นน่ะก็มีกระดาษมาอีกว่าเป็นคนขี้อายก็เลยหลบตัวตนไว้หน้าถึงมาคาโตะกับจีน่าสื่อจะตื่นเต้นกับการมีอยู่ของวิญญาณแต่เคก็บอกว่าไม่มันน่ะน่ากลัวไม่ใช่หรอแบบนั้นน่ะสักพักก็มีกระดาษมาอีกใบเจ้าผีตัวนั้นน่ะก็ถามว่าเลือกเมนูได้หรือยังจีน่าสื่อก็เอาเค้กช็อกโกแลตส่วนมาคาโตะก็เอาเค้กแอปเปิ้ลเคก็บอกว่าถ้างั้นน่ะเขาก็ขอแบบเดียวกันจีน่าสื่อก็สงสัยว่าวิญญาณน่ะจะเป็นคนแบบไหนกันนะอยากจะเห็นบ้างจังมาคาโตะก็นึกสนุกแล้วก็ถามเคคุงว่าถ้าเห็นน่ะก็คงไม่กลัวผีสินะเขาก็เลยบอกว่ามาคาโตะก็เลยวาดเพนตาแกรมแล้วก็ทำการไล่คาถาที่จะทำให้มองเห็นวิญญาณได้ขึ้นมาครับแล้วเธอก็ไปวางไว้ที่หน้าประตูพร้อมให้เวทมนต์น่ะทำงานคุณวิญญาณที่เดินผ่านมาก็ถูกทุกคนมองเห็นจนหมดเป็นผีที่น่ารักเลยทีเดียวเธอก็เดินเข้ามาเขียนโน้ตเพื่อคุยกับลูกค้าว่ามีอะไรให้ช่วยไหมดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะยังไม่รู้ว่าทุกคนมองเห็นเธออยู่นะมาคาโตะถามว่าคุณแม่มดเจ้าของร้านอยู่ไหมคุณวิญญาณก็เลยเขียนมาบอกว่าตอนนี้เจ้าของร้านออกไปข้างนอกอยู่จีน่าสื่อก็เลยถามว่าคุณวิญญาณเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วหรอก็ได้คำตอบมาว่าเกิดปี1906มาคาโตะก็สนใจแล้วก็ถามว่ายุคเมจิงั้นเหรอคะจีน่าสื่อก็งงอ่ะว่าคืออะไรมาคาโตะเลยอธิบายให้ฟังว่ายุคเมจิคือยุคเมื่อ100ปีที่แล้วพอจีน่าสื่อรู้แบบนั้นน่ะก็เลยถามว่าเป็นคนสมัยก่อนงั้นสิเพราะงั้นน่ะถึงได้ใส่คิโมโนใช่ไหมคุณวิญญาณที่ยิ้มแย้มอยู่ก็ทำหน้าตกใจแล้วก็ถามว่าหรือว่าจะเห็นเราแล้วสินะมาคาโตะก็เลยบอกว่าขอโทษทีพอดีใช้เวทมนต์นิดหน่อยนะคุณวิญญาณน่ะก็เขินจนแก้มแดงแล้วก็บอกว่าจะรีบเอาเค้กมาให้เดี๋ยวนี้เลยแล้วเธอก็หนีเข้าครัวไปมาคาโตะก็เลยคิดว่าตัวเองอ่ะทำอะไรไม่ดีไปแล้วหรือเปล่าทั้ง3คนน่ะก็ยังอยู่ที่คาเฟ่ลึกลับกินขนมกันอย่างอร่อยเลยส่วนคุณวิญญาณที่มาเสิร์ฟเค้กอ่ะก็ใส่หน้ากากอะไรมาก็ไม่รู้ทางฝั่งเจ้าของคาเฟ่ก็กำลังจะไปรับลูกกลับจากโรงเรียนคุณแม่ก็เอารถไปจอดส่วนลูกสาวก็เข้าบ้านไปก่อนซึ่งแน่นอนว่า2แม่ลูกหัวเหลืองต้องเป็นแม่มดพอเธอเดินเข้าบ้านไปก็ทักทายคุณวิญญาณน้องพนักงานก็บอกกับอันสู่ว่าวันนี้มีลูกค้าใหม่มาด้วยนะคะอันสู่ก็เลยเดินเข้ามาในร้านก็เห็นลูกค้าใหม่คุณวิญญาณก็บอกว่าเด็กผมยาวคนนั้นน่าจะเป็นแม่มดนะแต่อันสู่ก็บอกว่าไม่เห็นจะเหมือนเลยฮะคุณวิญญาณก็เลยให้ความเห็นว่าหรือจะเป็นแม่มดมือใหม่ที่ช่วงนี้เพิ่งจะมาแถวนี้หรือเปล่านะแล้วก็ยังบอกอีกว่าอายุก็พอๆกับอันสู่เลยลองไปทักทายดูสิเธอก็บอกว่าได้เลยคิดว่าจะไปอยู่แล้วจากนั้นน่ะเธอก็ไปรับลูกค้าแล้วก็ถามว่าเติมชาเพิ่มไหมคะมาคาโตะที่เห็นอันสู่ก็รีบลุกขึ้นด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ถามว่าเธอใช่แม่มดเจ้าของร้านหรือเปล่าอันสู่บอกว่าก็ใช่นะพอมาคาโตะดิ้นแบบนั้นน่ะก็รีบเข้าไปจับมือทักทายพร้อมกับแนะนำตัวเองครับจากนั้นน่ะมาคาโตะก็แนะนำเคกับจีน่าสื่อให้รู้จักอันสู่ก็เลยถามว่าอาคาเนะกับเธอเป็นพี่น้องกันใช่ไหมมาคาโตะก็เลยบอกว่าพวกเธอเป็นพี่น้องกันแล้วก็ได้ยินมาจากพี่ว่าคุณเป็นแม่มดที่ดีมากๆก็เลยจะมาขอเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะอันสู่บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกมาคาโตะก็เลยบอกกลับไปว่าไม่ต้องถ่อมตัวหรอกนะคะอย่างกับมีออร่าบางอย่างบอกว่าจะทำเรื่องสุดยอดอะไรแบบนั้นเลยอันสู่ก็งงๆแล้วก็บอกว่าอะไรเลยนั่นแต่ก็ช่างเธองั้นก็ค่อยๆทานแล้วกันนะจากนั้นอันสู่ก็เดินกลับมาที่เคาน์เตอร์ร้านเธอก็บอกกับน้องพนักงานว่า
คนนั้นน่ะน่าจะเข้าใจผิดว่าเธอเป็นคุณแม่น่ะน้องพนักงานน่ะก็เลยคิดว่าจะว่าไปอ่ะเมื่อกี้ก็บอกว่าอยากจะพบเจ้าของร้านนะอันสุบอกว่าถ้างั้นน่ะคุณแม่มาก็บอกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะไปจัดการไอ้นี่สักหน่อยดูเหมือนอันสุจะเจออะไรดีๆมาน่ะนะทางด้านมาคาโตะก็คุยกันเคสงสัยว่าคนนั้นน่ะจะเป็นแม่โมจริงๆหรอน้องดูอายุน้อยกว่าเขาซะอีกแต่มาคาโตะก็บอกว่าไม่หรอกการที่จะใช้เวทเปลี่ยนรูปร่างของตึกด้วยอายุแค่นั้นถือว่ายากพอสมควรเลยบางทีเธอก็อาจจะใช้เวทมนต์เปลี่ยนรูปร่างทำให้ตัวเองสาวขึ้นก็ได้นะอีกอย่างก็เคยได้ยินมาว่าในหมู่แม่มดก็มีคนที่ใช้สัมผัสรับรู้เปลี่ยนให้ดูสาวขึ้นด้วยจีนัตสึก็แบบสุดยอดไปเลยนะอยากลองบ้างจังทางคุณวิญญาณก็ได้ยินทุกคำพูดเลยส่วนคุณแม่ก็กลับมาพอดีคุณแม่ของอันซัวก็เดินเข้ามาแล้วก็คุยกับคุณวิญญาณโทษทีนะฮินะที่ขอให้เฝ้าร้านคนเดียวนะเธอก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีแม่มดหน้าใหม่อยากเจอเจ้าของร้านจังหวะเดียวกันกับที่มาคาโตเดินเข้ามาถามทางที่จะไปห้องน้ำพอดีพอเธอเจอเข้ากับคุณแม่ของอันซูปุ๊บเธอก็เข้าใจผิดว่าคนนี้คืออันซูร่างจริงเธอก็รีบกระซิบถามว่าไม่เป็นไรหรอที่รีบคลายเวทมนต์ออกตอนนี้ดูเหมือนว่ามาคาโตจะเข้าใจผิดหนักมากส่วนคุณแม่อันซูก็ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรตอนนั้นเองที่อันซูกลับมาพอดีทำให้มาคาโตเห็นอันซูสองคนเธอก็เลยโวยวายว่ามีอันสูตรถึง2คนเวทมนต์นี่มันสุดยอดจริงๆจากนั้นทั้งหมดน่ะก็มาคุยกันคุณแม่ของอันสูตรก็ขำกิ้งเลยอันสูตรก็บอกว่าคิดไว้แล้วเชียวว่ามันน่ะต้องเป็นแบบนี้มาคาโตะก็ขอโทษขอโพยด้วยความที่ไม่คิดว่าจะเป็นแม่ลูกกันนะคุณแม่ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างรสชาติเค้กของร้านเราจีนัสสึก็บอกว่าอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยค่ะพอได้รับคำชมแบบนั้นเค้กที่มาจากฝีมือของฮินะก็ทำให้เธอเขินใหญ่เลยมาคาโตะถามถึงร้านกาแฟว่าทำมานานแล้วหรอคะคุณแม่บอกว่าตั้งแต่200ปีก่อนแล้วนะตั้งแต่เมื่อก่อนก็เป็นสถานที่ที่คนจากทางนั้นนำมาเจอกันซึ่งก็หมายถึงวิญญาณนั่นเองเพราะงั้นน่ะแม่มดก็เลยใช้เวทมนต์กับร้านเพื่อที่จะหาร้านได้ยากขึ้นจีนัสสึก็ตื่นเต้นแล้วก็ถามว่าหรือว่าคุณพูดฤดูใบไม้ผลิก็มาหรอคุณแม่ก็บอกว่าใช่แล้วรู้ดีจังเลยนะจีนัสสึก็บอกว่าพอดีหนูเป็นแม่มดฝึกหัดนะคะแล้วเธอก็ถามว่าคุณพูดนั้นน่ะชอบกินอะไรคุณแม่บอกว่าวันนั้นที่เขามาเขาก็เอาต้นแมนเด็กมาฮีนะก็เลยทำชาให้คุณแม่ก็เลยนึกได้ว่าคงจะเป็นต้นแมนเด็กที่มาคาโตะให้เขามาเธอก็เลยชมว่าเป็นแมนเด็กที่ดีเลยนะนำรสหวานออกมาได้ง่ายๆเลยแล้วเหล่าแม่มดน่ะก็คุยกันไปเรื่อยๆจนเครู้สึกว่าเหมือนเขาจะมารบกวนหรือเปล่าเพราะตัวเขาเองก็เป็นแค่คนธรรมดาแต่คุณแม่ก็บอกว่าไม่หรอกคนที่มาเกี่ยวข้องกับแม่มดได้ไม่ใช่คนธรรมดาสักพักก็มีลูกค้าใหม่เข้ามาเป็นคู่รักเต่าทองพอเห็นแบบนั้นน่ะพวกมาคาโตะก็แปลกใจเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนส่วนคู่รักเต่าทองก็คุยกันไปเรื่อยเพราะกำลังออกเดทกันอยู่อันสู่บอกว่าเต่าทองเป็นสัตว์นำโชคอยู่บ้านไหนบ้านนั้นน่ะก็จะโชคดีตลอดพอรีนแบบนั้นทั้งมาคาโตะกับจีน่าสิงก็เริ่มปฏิบัติการจับเต่าทองทันทีแต่วิ่งไล่จับยังไงก็ไม่ทันครับคุณเต่าทองบินไปก่อนนิ้วคุณแม่ก่อนจะบอกลาแล้วก็จากไปเคก็ถามว่าเต่าทองเมื่อกี้จ่ายค่าอาหารด้วยอะไรหรออันสูบอกว่าไม่ได้จ่ายแต่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาจะจัดการสิ่งที่ไม่ดีในฟาร์มให้หน้าสักพักก็มีลูกค้าคนใหม่เข้ามาครับเธอคือคุณผ้าคลุมแห่งความมืดจะนำพากลางคืนมาให้หน่อยนะอันสูเล่าให้ฟังว่าเธอเป็นลูกค้าประจำเลยเพราะต้องรอจนถึงกลางคืนก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยแวะมาดื่มชาบ้างจีนัสสึก็วิ่งไปหาแล้วก็ถามคุณผ้าคลุมว่ากำลังอ่านอะไรอยู่ล่ะคะแล้วก็ชวนคุยไปเรื่อยๆเธอก็เลยได้ลูกอมมาฟรีๆ1ลูกลูกค้าคนใหม่ก็เดินเข้ามาในร้านอีกแล้วรอบนี้เป็นคุณสุนัขจิ้งจอกฮีนะก็เอาของประจำมาเสิร์ฟให้พวกมาคาโตะก็เข้ามาใกล้ๆแล้วก็กระซิบถามอันซูว่าขอเข้าไปใกล้ๆได้ไหมคุณสุนัขจิ้งจอกก็พยักหน้าซึ่งอาหารที่สุนัขจิ้งจอกทานก็คือผลโฮซุกิแล้วเขาก็มักจะมากินวันอาทิตย์เป็นประจำเลยจีนัสสึก็เลยถามว่าจับได้หรือเปล่าคะอันซูก็บอกว่าไม่มีปัญหาเลยจากนั้นน่ะทุกคนก็เลยมาลุมจับเจ้าสุนัขจิ้งจอกกันจีนัสสึถามว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยร้องยังไงหรอมาคาโตะก็บอกว่าคองคองหน้าจีนัสสึก็เลยรู้สึกว่าอยากฟังจังเลยคุณสุนัขจิ้งจอกก็เลยจัดให้ตามคำขอไปเลยครับแต่พอร้องออกมามันดันกลายเป็นเสียงอื่นซะได้นั่นก็คือฮ่องฮ่องส่วนทางด้านนาคาเนะเธอก็เดินทางไปประเทศเวียดนามกับเจ้าเคนนี่พอไปถึงก็ไปขอเช่าเรือกับคุณลุงคนนึงแต่ด้วยความที่พูดเวียดนามไม่เป็นเธอก็เลยพยายามทำท่าทางให้เขาเข้าใจ
แถมยังขอต่อราคาคุณลุงอีกต่างหากสุดท้ายก็ได้เช่าเรือไปครับอาคาเนะกับเคนนี่ก็นั่งเรือลอยอยู่กลางน้ำเธอก็เอาขวดสีที่เธอทำการทดลองเทลงในน้ำทะเลแล้วก็เล่าให้เคนนี่ฟังว่าเมื่อวันก่อนจีน่าสื่อถามว่าทำไมทะเลถึงเป็นสีฟ้าล่ะอาคาเนะคิดว่าถ้าไม่เป็นสีฟ้าก็ดีนะก็เลยทำน้ำยาเปลี่ยนสีขึ้นมาเพราะงั้นน่ะที่สวยๆแบบนี้ก็เหมาะกับการทดลองที่สุดเหมือนเคนนี่จะเตือนนิดหน่อยแต่อาคาเนะก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแต่ยังพูดไม่ทันขาดคำน้ำทะเลก็เปลี่ยนสีไปหมดรวมถึงเกาะหรืออะไรก็ด้วยกลายเป็นสีขาวดำไปทั้งหมดเลยอาคาเนะก็เลยชวนเคนนี่มาถ่ายรูปแต่ดันไม่มีคนถ่ายให้นี่สิเธอก็เลยว้าไปเรียกมาโคโตะให้มาถ่ายรูปให้น้องสาวก็มาด้วยสภาพเหมือนละเมอยังไงอย่างนั้นตาก็ยังไม่ลืมเลยด้วยซ้ำพอเช้าวันต่อมามาโคโตะก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าเหมือนจะฝันแปลกๆเลยจำได้ว่ามีตัวเองกับพี่สาวอยู่ในภาพวาดสีหมึกของประเทศจีนแล้วก็ทำอะไรต่อก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันทางอาคาเนะก็ชอบใจเวียดนามสุดๆแถมพกเหล้ามากินด้วยตอนไหนก็ไม่รู้กินคนเดียวไม่พอนะสาวขี้เมาอ่ะชวนคุณลุงมาตำจอกด้วยซะงั้นในวันต่อมาคุณแม่กำลังเล่านิทานภาพให้จีน่าสื่อฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์หมาร้องห้องห้องเป็ดร้องกราบกราบแกะร้องแม่แม่ส่วนสุนัขจิ้งจอกร้องคองคองพอมาถึงตรงนี้จีน่าสื่อก็ยังว่าไม่ใช่นะสุนัขหมาป่าก็ร้องห้องห้องต่างหากคุณแม่ก็แปลกใจแต่จีน่าสื่อก็บอกว่าจริงๆนะร้องเมื่อวันก่อนไปได้ยินที่ร้านกาแฟมานะแต่ว่าทุกคนคิดว่าร้องคองคองร้องงั้นปล่อยไปแบบนี้แหละดีแล้วมาโคโตะก็กลับมาถึงบ้านพอดีกับที่คุณแม่เล่านิทานถึงตอนจบเธอก็ถามว่ากำลังทำอะไรกันอยู่หรอคะพอเธอเห็นนิทานที่คุณแม่อ่านก็บอกว่าน่ารักจังเลยจีน่าสื่อก็บอกว่าคุณแม่เป็นคนวาดเองหมดเลยนะมาโคโตะก็บอกว่าอย่างกับมืออาชีพเลยแฮะแล้วแม่ก็บอกให้จีน่าสื่อช่วยดูเนื้อหาว่าโอเคไหมก็เลยนั่งเล่านิทานให้ฟังซึ่งจีน่าสื่อก็ชอบอยู่แล้วหลังจากนั้นคุณอินุคาอิก็มาหาทุกคนที่บ้านแต่วันนี้อาคาเนะไม่อยู่เธอก็บอกไม่เป็นไรมาโคโตะบอกกับอินุคาอิว่าเห็นพี่บอกว่าจะไปประเทศบูกินาฟาโซนะเธอก็ถามว่าประเทศอะไรกันนะมาโคโตะก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันพอจีน่าสื่อกับเคเห็นแขกก็ดีใจแล้วก็ทักทายเจ้าอันก็โผล่หน้ามาทักทายจีน่าสื่อด้วยมันก็กระโดดออกจากกระเป๋าเสื้อของอินุคาอิแล้วก็ตีลังกาลงมาที่โต๊ะจีน่าสื่อก็ชมว่าเท่มากเลยส่วนเจ้าจีโตะก็ส่งสายตาออร่ามาทางเจ้าอันแต่มาโคโตะก็บอกไม่ต้องห่วงคุณจีโตะเขาบอกว่าเลิกจับหนูนานแล้วล่ะเจ้าจีโตะก็ยื่นมือมาลูบหัวเจ้าอันเล่นถึงเจ้าอันน่ะจะใกล้หัวใจวายแล้วก็เธอก็สายตาพี่แกน่ากลัวซะขนาดนั้นอินุคาอิก็ของกินน่ะมาฝากทุกคนถือเป็นคำขอโทษที่เธอเสียมารยาทเมื่อคราวก่อนเธอก็ถามอีกด้วยว่าถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ให้ทำนายดวงชะตาให้ไหมจีน่าสื่อก็ถามว่าฟรีหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่มีค่าใช้จ่ายจ้าแถมฉันน่ะจะทำนายให้ทุกคนอีกด้วยอินุคาอิบอกว่าการทำนายส่วนใหญ่ของฉันน่ะจะเป็นแบบของตัวเองนะมาโคโตะคุยกับเคว่าเมื่อก่อนน่ะการทำนายสัตว์ก็เป็นที่นิยมมากเลยเนาะเคก็บอกว่าใช่ใช่ตอนนั้นชอบมากเลยเขาว่าเป็นสิงโตส่วนมาโคโตะก็เป็นทากุนิของจีน่าสื่อก็รู้สึกว่าจะเป็นเพกาซัสนั่นแหละมาโคโตะก็หันไปถามอินุคาอิบ้างว่าแล้วของเธอเป็นอะไรหรออ๋อลิงน่าจากนั้นการทำนายของอินุคาอิก็เริ่มต้นขึ้นเธอบอกว่าถ้ามีเรื่องกุ้มใจหรืออึดอัดใจก็บอกได้เลยนะแต่มาโคโตะคิดแล้วคิดอีกก็บอกว่าไม่มีเลยส่วนจีน่าสื่อก็ไม่มีเหมือนกันมาโคโตะคิดสักพักแล้วก็บอกว่าเธอเป็นโรคหลงทิศแต่อินุคาอิบอกว่าแก้ด้วยคำทำนายไม่ไหวหรอกนะส่วนจีน่าสื่อก็ยกมือแล้วก็บอกว่าอยากจะรู้ว่ามื้อเย็นของวันนี้คืออะไรอินุคาอิก็บอกว่าก็ลองไปถามคุณแม่ดูสิส่วนเคก็บอกว่าที่หน้าจะมีสอบหน้าอินุคาอิก็บอกว่าก็ตั้งใจเรียนซะสิพอไม่รู้ว่าจะถามอะไรดีอินุคาอิก็เลยพึมพำว่าพวกเธอเนี่ยมีความสุขกันจังเลยนะแล้วก็ตัดสินใจที่จะทำนายโชคชะตาของวันพรุ่งนี้ให้กับทุกคนโดยจะเป็นการทำนายด้วยหินโชคชะตาครับก่อนอื่นก็ให้ถือหินไว้ด้วยมือทั้งสองข้างจากนั้นก็ให้คิดถึงโชคชะตาพรุ่งนี้ในใจแล้วก็โยนหินลงในกระดาษนี้โดยจะทำนายจากตำแหน่งกับประเภทหินที่ตกลงและการทำนายแบบนี้เรียกว่าการทำนายโยนหินนะมาโคโตะเริ่มการทำนายเป็นคนแรกอินุคาอิก็ทำนายออกมาว่าสิ่งที่หินแสดงคือเธอบอกว่าคิดว่าในวันพรุ่งนี้ตอนออกไปข้างนอกก็จะมีบททดสอบที่คาดไม่ถึงเข้ามาหน้าแต่พอก้าวข้ามมันไปได้แล้วก็จะได้รับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เลยล่ะ
มาคาโตะก็บอกว่าพรุ่งนี้ที่โรงเรียนก็คงจะมีอะไรเกิดขึ้นสินะคนต่อไปก็คือจีนัสึเธอก็เริ่มอธิษฐานแล้วก็โยนหินลงไปออกมาเป็น2ด้านประเพณีแล้วก็การเดินทางความโง่เขลาไร้ความหมายแล้วก็สมบัติซึ่งอินุคาอิทำนายออกมาว่าดูเหมือนว่าจะพบตัวเองในด้านใหม่ๆและท้ายที่สุดก็จะได้เจอสมบัติที่ล้ำค่ายังไงล่ะจีนัสึก็ยิ้มออกมาอย่างดีใจแล้วก็บอกว่าถึงจะไม่เข้าใจก็เถอะคนต่อไปก็คือเคครับจากการทำนายดูเหมือนว่าเขาอาจจะทำคะแนนสอบออกมาได้ดีเลยพอทำนายเสร็จก็มืดค่ำพอดีจีนัสึก็ทักว่ากลายเป็นคุณอินุคาอิแสนสวยแล้วทุกคนก็ชมกันใหญ่เลยจนเธอเขินเลยล่ะอินุคาอิก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็คงได้เวลาแล้วล่ะเนาะส่วนนันก็บอกลาเจ้าจิโตเจ้าตัวนี้ก็สั่นไม่หยุดเลยทุกคนก็บอกลากันครับแล้วอินุคาอิก็บินขึ้นไปในเช้าวันต่อมาระหว่างทางที่เดินไปโรงเรียนทั้ง3คนก็คุยถึงคำทำนายเมื่อคืนด้วยความตื่นเต้นระหว่างที่มาโคโตะกำลังกินข้าวเที่ยงกับนาโอยูเธอก็สังเกตเห็นว่าเบนโตะมันเล็กกว่าปกตินาโอก็เลยบอกว่าพักนี้ฉันอ้วนขึ้นหน้าแต่มาคาโตะก็บอกว่าไม่เห็นดูเปลี่ยนไปเลยนะไม่ใช่ว่าโตขึ้นหรอนาโอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็บอกว่าอยากผอมลงสักนิดสงสัยต้องไปไดเอทซะแล้วมาคาโตะก็เล่าให้ฟังว่าผอมไปมันก็ไม่ดีนะอีกอย่างคุณยายของฉันก็เคยบอกไว้ว่าร่างกายที่แข็งแรงจะทำให้ผู้หญิงมีเสน่ห์แล้วถ้ามีกล้ามเนื้อสักนิดก็จะทำให้ผู้ชายหลงด้วยนะมาคาโตะก็ชวนนาโอไปที่บ้านตอนเย็นชวนไปดูผักที่เธอปลูกด้วยกันพอหลังเลิกเรียนทั้งสองก็กลับมาที่บ้านเป็นครั้งแรกที่นาโอเคยเห็นอาคาเนะที่เป็นพี่สาวเลยนะพอพาไปสวนนาโอก็ตื่นเต้นที่มันดูจริงจังเหมือนกันมาคาโตะก็พาเธอไปดูต้นถั่วและแสนน่ารักพอถามว่าปลูกอะไรบ้างก็มีต้นมะเขือเทศพริกยวกข้าวโพดแล้วก็ยังมีต้นแมนเด็กด้วยนะนาโอเห็นแบบนั้นก็จำได้เลยว่ามันคืออะไรมาคาโตะก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้กำลังทดลองอยู่ในหนังสือเขียนไว้ว่ารากของมันก็จะงอกขึ้นมาเองเลยนะจากนั้นมาคาโตะก็อวดสรรพคุณต่างๆของมันแต่นาโอก็ยังไม่เอาอยู่ดีมาคาโตะกำลังจะดึงมันขึ้นมาทำให้นาโอต้องรีบวิ่งไปห้ามเลยทั้งสองก็เข้าไปในบ้านด้วยกันระหว่างที่นาโอกำลังนั่งรอน้ำชาก็เห็นกระดาษที่อินุคาอิทำนายดวงชะตาของทั้ง3คนแล้วก็ยังเห็นอาคาเนะกับเหล่าแมวเหมียวนอนหลับอย่างสบายใจเฉิบจากนั้นนาเคก็มาถึงพอดีครับเขากับนาโอก็พูดคุยกันหลายเรื่องจนอาคาเนะตื่นพอเธอตื่นขึ้นมาก็แซวเคใหญ่เลยจากนั้นนาเธอก็ออกจากห้องแล้วก็ไปฟ้องมาคาโตะว่านั่นน่ะมันสาวของเคนี่นะมาคาโตะเข้ามาเสิร์ฟน้ำแล้วก็เล่าให้ฟังว่าพี่สาวของเธอเข้าใจผิดคิดว่าทั้งสองคนน่ะเป็นแฟนกันนะนาโอก็รีบปฏิเสธเลยบอกว่าไม่ใช่นะแบบนั้นไม่ใช่สเปคหรอกส่วนอาคาเนะที่ฟังอยู่ก็ทำท่าสงสัยขั้นสุดก่อนจะปิดประตูออกไปมาคาโตะก็เลยแนะนำเคนนี่ให้นาโอรู้จักเป็นจังหวะเดียวกันกับที่จีนัสึถึงบ้านพอดีน้องก็เข้ามาทักทายก่อนจะถามว่าไปดูต้นอันซิกะกันมาหรือยังมาคาโตะที่เพิ่งนึกได้ก็ถามว่าหรือว่าจะถึงเวลาแล้วจากนั้นทั้ง3คนก็ไปเก็บหัวไชเท้าอันซิกะกันระหว่างที่เดินไปนาโอก็บอกว่าเธอก็เคยปลูกช่วงปฐมนะพอไปถึงก็เห็นกระถางเป็น10เลยก็เลยบอกให้นาโอเอาไปกินด้วยแต่เพราะดูเหมือนจะปลูกเยอะเกินไปนาโอก็เลยถามว่าแบบนี้จะกินหมดหรอมาคาโตะก็บอกว่าก็มีแจกบ้างไม่ก็ดองบ้างไม่มีปัญหาหรอกนะจากนั้นนาเธอก็เล่าให้ฟังว่าในหนังสือเขียนเอาไว้ด้วยนะถ้ากินหัวไชเท้าอันซิกะเข้าไปจะทำให้ผอมได้ด้วยล่ะแถมผิวก็สวยด้วยนาโอดีนแบบนั้นนาเรื่องอะไรจะพลาดล่ะครับเธอก็เลยบอกว่าขอเอาไปเยอะๆหน่อยได้หรือเปล่านอกจากจะมีสีแดงก็ยังมีผลสีขาวด้วยพอเก็บเข้าไปในบ้านนาเคก็แปลกใจเลยมีผลสีขาวด้วยหรอพอตกตอนกลางคืนมาคาโตะที่กำลังเขียนไดอารี่อยู่ก็นึกได้ถึงเรื่องคำทำนายของอินุคาอินั่นคือปัญหาที่ไม่คาดคิดเธอก็เลยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะจากนั้นก็มีนกกระดาษได้เดินมาส่งข้อความว่าคุณอาคาเนะให้ไปที่ห้องนั่งเล่นจากนั้นทุกคนก็มารวมตัวกันแล้วก็บอกว่าเธอเอาของฝากมาให้นะของมาคาโตะเป็นเสื้อยืดที่มีชื่อประเทศบูกินาฟาโซเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นส่วนของจีนัสึเป็นหน้ากากคาบุกิที่ใหญ่มากทั้งสองก็เลยนึกถึงคำทำนายที่อินุคาอิบอกเลยในวันต่อมาที่โรงเรียนมาคาโตะก็ปลูกนาโอที่กำลังหลับอยู่บอกว่าได้เวลาไปแล้วนะแต่นาโอก็ทำท่าทางแล้วก็บอกว่าปิดทำการ1วันมาคาโตะก็จะดึงนาโอให้ลุกขึ้นมาแต่เธอก็จับตัวไว้แล้วก็บอกว่าช่วยด้วยก็คุณมันไม่อยากไปนี่เนาะ
จริงๆที่นาโอทำแบบนั้นน่ะก็มีเหตุผลอยู่ครับนั่นน่ะก็เพราะคาบเรียนถัดไปเป็นวิชาทำอาหารแต่ตัวนาโอเองอ่ะก็ทำอาหารห่วยมากนะสิพอถึงเวลาที่ต้องแบ่งหน้าที่ว่าใครอ่ะจะทำอะไรมาโคโตะก็เสนอให้เสียงดวงด้วยวิธีบันไดงูนาโอก็เลยบอกว่าอันที่จริงเนี่ยถ้าเข้าครัวแล้วมันน่ะจะออกมาเป็นวัตถุดิบลึกลับตลอดเลยคิดว่าจะทำสลัดดีไหมแต่มาคาโตะก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะทำอาหารที่มันน่ะไม่ยากอย่างที่คิดมาลองพยายามด้วยกันเถอะเคที่เขียนบันไดงูเสร็จแล้วก็บอกให้สาวๆไปเลือกสักเส้นทั้งหมดมีสลัดแฮมเบิร์กแล้วก็แกงกะหรี่นาโอถามว่าอันไหนอ่ะยากที่สุดหรอเคก็คิดว่าน่าจะเป็นแฮมเบิร์กนั่นแหละนาโอก็เลยเลือกเป็นคนแรกเธอก็จิ้มไปเส้นหนึ่งแล้วก็บอกว่าเส้นนี้ไม่น่าจะใช่แฮมเบิร์กนะแต่ผลการเสี่ยงทายก็ออกมาว่ามาคาโตได้สลัดนาโอได้แฮมเบิร์กส่วนเคก็ได้แกงกะหรี่ไปครับมาคาโตถามนาโอที่ทำท่าทางเงยงาว่าไม่เคยทำที่บ้านหรอทำให้เธอต้องเล่าวีรกรรมสมัยเด็กให้ฟังว่าตอนเด็กๆนี่เธอเคยพยายามช่วยแม่ในครัวแต่ดันหยิบน้ำส้มสายชูแทนน้ำมันก็เลยโดนแบนห้ามเข้าครัวตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยนะมาคาโตก็ถามว่าถ้างั้นนาหันหัวหอมเป็นไหมซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องไม่อยู่แล้วคุณครูก็เลยเดินมาสอนนาโอในการหันหัวหอมแล้วเธอก็ทำออกมาได้ดีเลยระหว่างที่กำลังจะเริ่มหั่นเค้กก็จะบอกอะไรบางอย่างแต่นาโอก็บอกว่าอย่าพึ่งต้องใช้สมาธิแล้วเธอก็หั่นไปแล้วก็ร้องไห้ไปส่วนเค้กเอาหัวหอมเข้าไมโครเวฟมาคาโตก็ถามเค้กเลยว่าถ้าไม่อุ่นมันก่อนหั่นแล้วก็มันจะกลายเป็นแบบนั้นแหละนาโอที่ร้องไห้เพราะหัวหอมอยู่ก็บอกว่าน่าจะบอกกันก่อนสิแต่เค้กก็พยายามจะบอกแล้วล่ะนะทุกคนก็ตั้งใจทำอาหารของตัวเองระหว่างที่นาโอผสมส่วนผสมให้เข้ากันเธอก็บอกว่ารู้สึกแบบขยักขยั่งจังเลยมาคาโตก็เลยงงว่ามันน่ะรู้สึกแบบไหนกันนะจากนั้นน่ะก็ได้เวลาที่จะปั้นแฮมเบิร์ตเป็นก้อนแล้วก็ฟาดไปฟาดมาเพื่อลดอากาศออกนาโอที่เริ่มเซียนก็ทำเก่งขึ้นแต่ระหว่างปาไปมาก็ทำหล่นจนได้เธอก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นของเคมาคาโตก็เลยเดินมาถามว่ามีรูปหัวใจด้วยแฮนาโอก็บอกว่าชิ้นนี้ใส่ความรักลงไปนะเคก็เลยพูดขึ้นมาว่านั่นน่ะมันชิ้นที่ทำตกไม่ใช่หรอก่อนที่จะทอดแฮมเบิร์ตนาโอก็หยิบน้ำมันพืชขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคราวนี้ยังไม่พลาดแน่มาคาโตที่ทำคุกกี้ด้วยนอกจากสลัดแล้วนาโอก็เลยถามว่าเสร็จแล้วหรอเธอก็เลยบอกว่ายังรอแป้งมันคืนตัวอยู่นะนาโอก็เลยแซวว่าคุกกี้ที่ทำจากแม่มดเนี่ยดูน่าอร่อยน่าดูจังเลยนะนาโอก็เลยถามต่อว่าเรื่องคุกกี้นะแม่มดมีประเพณีหรือส่วนผสมเฉพาะที่สืบต่อกันมาไหมมาคาโตก็บอกว่ามันน่ะก็ไม่ใช่ว่าสืบต่อหรอกแต่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่อย่างนึงมันน่ะเรียกว่านิ้วก้อยของแม่มดลักษณะของมันน่ะก็ตามชื่อเลยคล้ายๆนิ้วก้อยของแม่มดมันน่ะเป็นเครื่องรางนำโชคที่จะช่วยเรื่องความรักที่ไม่สมหวังของแม่มดนาโอก็เลยบอกว่าอะไรล่ะนั่นน่ะน่ารักจังแล้วเธอก็ทำแฮมเบิร์กเสร็จเรียบร้อยออกมาดูดีเลยทีเดียวพอทำเสร็จแล้วท้องก็ร้องขึ้นมาทันทีนาโอที่กำลังหิวอยู่ก็เหลือบไปเห็นสิ่งที่มาคาโตทำอยู่เธอก็ตกใจแล้วก็ถามว่าอะไรแล้วหน้ามาคาโตก็เลยยื่นให้ดูแล้วก็บอกว่าคุกกี้นิ้วก้อยของแม่มดยังไงล่ะตรงเล็บคืออัลมอนด์มันเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้เหมือนนิ้วจริงขึ้นไปอีกหน้าพูดจบเธอก็ยื่นให้นาโอดูเพื่อนสาวก็บอกว่ามันน่ะจะช่วยรักสมหวังได้จริงหรอนึกว่ามันน่ะจะสวยกว่านี้ซะอีกพอทุกคนทำเสร็จแล้วก็ในเวลาที่ทุกกลุ่มจะได้ชิมอาหารที่ตัวเองทำแล้วครับทุกคนเดินไปกำลังจะตักข้าวแต่พอเปิดหม้อดูก็โล่งเปล่าเลยนาโอก็เลยถามว่าใครเป็นคนหุงข้าวหรอเคก็เลยบอกว่าพวกเราอ่ะยังไม่แบ่งกันนะสิงานนี้สงสัยจะอดกินซะแล้วในวันต่อมาดูเหมือนทั้งบ้านจะไปที่ไหนกันสักที่ตั้งแต่เช้าตู่เลยเสียงดังก็เลยทำให้อาคาเนะตื่นเธอก็เลยเดินมาถามว่าจะไปไหนกันตั้งแต่เช้าหน้าจีน่าสื่อบอกว่าจะไปคัดแอปเปิลค่ะแต่อาคาเนะก็ไม่รู้จักเฉยเลยมาคาโตะก็เลยบอกว่าจะไปเก็บดอกต้นแอปเปิลกันนะจีน่าสื่อก็เลยชวนอาคาเนะไปด้วยกันซึ่งวันนี้เธอก็ว่างพอดีก็เลยตอบตกลงไปเลยนะทางครอบครัวก็เดินทางไปที่ฟาร์มต้นแอปเปิลด้วยกันพอไปถึงก็เจอกับพวกป้าๆที่จะมาช่วยคัดแอปเปิลด้วยซึ่งฟาร์มนี้ก็เป็นของครอบครัวเคมีต้นแอปเปิลเต็มไปหมดเลยเป็นต้นแอปเปิลที่โตแค่ครึ่งเดียวป้าๆก็เข้ามาทักทายมาคาโตและอาคาเนะแล้วก็ถามอาคาเนะนะว่าเป็นชาวต่างชาติหรอทำไมผมถึงสีแบบนั้นล่ะทักทายกันเสร็จแล้วก็ได้เวลาออกไปคัดแอปเปิลเคเล่าให้ฟังว่าคนที่ฟาร์มจะตัดกิ่งบนออกให้ต้นมันออกมาแค่ด้านข้างเพราะการทำแบบนั้นจะง่ายต่อการเก็บเกี่ยวก็เลยให้มันออกมาแค่ด้านข้างหน่อยนะเ
เคก็เตือนให้ทุกคนน่ะเดินดูระวังดีๆด้วยมาคาโตะก็โดนกิ่งไม้ไป1ทีอาคาเนะกำลังขำๆอยู่ก็โดนไปอีก1ทีจากนั้นทุกคนน่ะก็ไปฟังวิธีการคัดแอปเปิ้ลกับคุณพ่อครับแต่คุณพ่อพูดภาษาถิ่นก็เลยทำให้เข้าใจยากมากเคก็เลยต้องมาอธิบายให้ฟังอีกทีเขาก็อธิบายว่าดอกทุกดอกจะเป็นแอปเปิ้ลหมดรองงั้นสารอาหารจะไปเลี้ยงไม่พอทุกดอกก็เลยต้องเด็ดดอกของแต่ละช่อให้เหลือแค่ดอกเดียวนั่นก็คือดอกที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ตรงกลางทั้งหมดก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองใหญ่เลยจนในที่สุดก็คัดแอปเปิ้ลทั้งหมดเสร็จจนได้มาคาโตะก็เอาคุกกี้ที่ทำจากโรงเรียนเมื่อวานมาแบ่งทุกคนกินด้วยครับพวกป้าๆก็ชอบใจใหญ่เลยของฟรีแบบนี้ป้าๆชอบในเช้าวันต่อมาอาคาเนะกับจีน่าสือก็นั่งรอคอยใครสักคนแล้วคนคนนั้นก็คือคุณส่งหนังสือพิมพ์อาคาเนะเล่าให้จีน่าสือฟังว่าถ้ามีแม่มดมานอนที่หน้าบ้านตอนเช้าเขาก็จะเอาหนังสือพิมพ์มาส่งให้นาจีน่าสือถามว่าเป็นหนังสือพิมพ์แบบปกติหรือเปล่าคะเปล่าดอกมันถูกตีพิมพ์จากโลกอื่นแถมมีข่าวเยอะแยะที่หนังสือพิมพ์ปกติไม่มีเป็นหนังสือพิมพ์ยอดนิยมของแม่มดเลยล่ะมาคาโตะถามทั้งสองว่าทำอะไรอยู่กันน่ะอาคาเนะวางหนังสือพิมพ์ลงบนโต๊ะแล้วบอกว่าให้จีน่าสือเห็นคุณส่งหนังสือพิมพ์หน้ามาคาโตะเลยบอกว่าจะว่าไปช่วงนี้ก็ไม่ได้อ่านเลยอาคาเนะที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ก็เหมือนจะเจอข่าวใหญ่เข้าแล้วเธอก็เลยบอกกับทุกคนว่าเหมือนจะมีวานบินมานะจากนั้นก็เอาให้ทุกคนดูจีน่าสือก็ตื่นเต้นมากๆส่วนมาคาโตะก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอาคาเนะก็เลยเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันเป็นปลาวาฬที่บินไปทั่วโลกไม่ค่อยจะเห็นตัวเป็นๆกันหรอกแต่ว่าปีนี้มันจะบินมาใกล้ๆแถวนี้ด้วยล่ะแล้วครั้งนี้ก็จะบินต่ำลงมามากด้วยอาคาเนะก็เลยชวนทั้งสองคนไปดูวาฬบินด้วยกันแน่นอนว่าเรื่องนี้ใครจะพลาดล่ะมาคาโตะถามว่ามันจะมาช่วงไหนหรอพออาคาเนะอ่านข่าวเพื่อดูเวลาก็ตกใจเธอบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ใกล้ๆแถวนี้แล้วไม่มีเวลาแล้วล่ะจีน่าสือก็ขอคุณแม่ออกไปข้างนอกเพื่อดูปลาวาฬคุณแม่เนี่ยก็งงเลยพอถึงเวลานัดทุกคนก็มาพร้อมกันที่หน้าบ้านครั้งนี้จะเดินทางไปด้วยแม่กวานครับจีน่าสือก็นั่งกับอาคาเนะเพราะมาคาโตะยังไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่แล้วทั้งหมดก็ออกเดินทางกันได้ไปได้ไม่ไกลก็ถึงจุดที่หนังสือพิมพ์บอกว่ามันจะบินผ่านมาทางนี้แต่รอสักพักก็ยังไม่มาเลยมาคาโตะก็เลยบอกว่าหวังว่าคงจะไม่บินผ่านไปก่อนแล้วนะระหว่างที่รออาคาเนะก็เอาบางอย่างมาให้ทั้งสองทานที่เปลือกตาเลยนะแล้วก็อธิบายว่าถ้าไม่ทานเจ้านี่นะก็จะไม่สามารถมองเห็นได้เพราะปกติเจ้าวานบินจะกลมกลืนกับก้อนเมฆพอทาเปลือกตาเรียบร้อยแล้วก็รอแล้วรออีกก็ยังไม่มาสักทีมาคาโตะก็เหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างแต่มันดันเป็นแค่ก้อนเมฆรูปวานธรรมดานะสิระหว่างนั้นเองเจ้าวานบินก็บินผ่านหัวของทั้งสามคนไปแถมยังใหญ่และเข้ามาใกล้มากๆอาคาเนะก็เลยชวนทั้งสองบินขึ้นไปแล้วก็ไปขอคุณวานมาขอบินขึ้นไปด้านบนได้ไหมทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากๆครับพอเห็นสร้างโบราณสถานที่อยู่ด้านบนอาคาเนะก็เล่าให้ฟังว่าเธอเคยได้ยินมาว่าเมื่อนานมาแล้วเนี่ยมีคนเคยอาศัยอยู่ด้วยนะทั้งสามคนก็เดินไปทั่วหลังวานเลยเดินไปเดินมาก็เจอเข้ากับคนที่มาก่อนหน้าปรากฏว่าเป็นอันสู่จังนั่นเองต่างฝ่ายก็เลยทักทายกันถึงมาคาโตะจะเรียกชื่อผิดเป็นอันนะก็เธออาคาเนะเองก็ไม่ได้เจออันสู่นานเลยเธอก็ถามว่ามาดูวานเหมือนกันหรอใช่แล้วตั้งหน้าตั้งตารอดูตัวเป็นๆมานานแล้วล่ะอาคาเนะถามว่าอันสูชอบพวกเชิงประวัติศาสตร์นี่เนาะซึ่งเธอก็ตอบว่าใช่แล้วว่าชอบมากเลยระหว่างที่เพลิดเพลินกับการชมวิวกันอันสูก็เล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังว่าเมื่อก่อนก็มีคนใช้ชีวิตโดยอาศัยไปมาระหว่างฝูงปลาวาฬแต่ละตัวด้วยแต่วันนึงคนที่เลิกอาศัยอยู่บนหลังปลาวาฬพวกมันก็เลยว่ายไปทั่วโลกได้อย่างอิสระมาคาโตะถามว่ามีตัวอื่นด้วยเหรอเธอบอกว่าตอนนี้ยืนยันอยู่ที่3ตัวแต่คนก็เชื่อว่ามีมากกว่านั้นมาคาโตะบอกว่าสุดยอดเลยนะโตขึ้นเธออยากเป็นนักโบราณคดีเหรออันสูก็เลยตอบว่าใช่แล้วจูจูจีน่าสือจังก็ท้องร้องเพราะเธอยังไม่ได้กินข้าวเช้ามาอาคาเนะเลยบอกว่าถึงจะน่าเสียดายก็เธอแต่คงถึงเวลาที่ต้องไปแล้วล่ะนะก่อนจะไปอันสูก็บอกลาคุณวานอย่างอ่อนโยนด้วยแล้วทั้งหมดก็บินจากไปครับจบกันไปแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างถ้าชอบลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อด้วยนะครับ